สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่วันศุกร์ที่22มีนาคม2567นะคะสวัสดีคุณผู้ชมทางช่อง9 Mcord SD หมายเลข30วิทยุ FM 102.0 MHz Facebook YouTube Live กันสดๆเลยสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านทุกๆแพลตฟอร์มทั่วทุกมุมโลกสวัสดีจากประเทศไทยสวัสดีค่ะคุณบอลธีรวัฒน์ค่ะครับสวัสดีครับพี่อมรรัตน์ครับวันนี้เป็นวันสำคัญเรามีข่าวด่วนและวันนี้เราเชื่อว่าทุกๆสื่อทุกๆสำนักจะต้องโฟกัสมาที่ข่าวนี้และโฟกัสไปที่บิ๊กโจ๊กวันนี้เราเชื่อว่าหลายสายจะเกาะติดครับบิ๊กโจ๊กจะไปไหนบิ๊กโจ๊กจะไปโผล่ที่ไหนเอาพูดง่ายๆดีกว่าโฟกัสไปที่บิ๊กโจ๊กเลยว่าวันนี้จะเจอบิ๊กโจ๊กที่ไหนใช่แล้วมันมีนัยยะสำคัญครับมันเริ่มจากตรงนี้ก่อน9โมงเช้าวันนี้นะคะจับตาดูดีๆนะคะ9โมงเช้าวันนี้ตำรวจนครบาลเขาเตรียมการไว้เรียบร้อยแล้วมีการแบ่งสายตำรวจเป็น 3.3 พื้นที่เพื่อที่จะต้องดักเจอบิ๊กโจ๊กให้ได้ใช่ครับโดย3ชุด3พื้นที่ที่ว่าที่ประสานไปก็จะเป็นประสานไปทางตำรวจในพื้นที่จังหวัดสงขลาบ้านเกิดบิ๊กโจ๊กถูกต้องฮะอยู่สงขลาเผื่อวันนี้บิ๊กโจ๊กจะไปสงขลาไงไม่เข้าเงียบบินด่วนไปนะเผื่อไปเข้าไปที่สงขลาจุดที่2จุดที่2พื้นที่สน.ทุ่ง2ห้องก็คือบ้านที่อาศัยอยู่วิภาวดีหลังสโมสรตำรวจค่ะนะฮะจุดที่3ก็จะเป็นพื้นที่ของทางตำรวจที่รับผิดชอบในพื้นที่ทำเนียบรัฐบาลนั่นเองซึ่งเป็นที่ทำงานที่ย้ายเขาเรียกที่ทำงานใหม่ที่ทำงานใหม่ที่ทำงานใหม่ของบิ๊กโจ๊กประสานทำไมฮะประสานทำไมเพราะว่าเราทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าพนักงานสอบสวนของตำรวจนครบาลเขายังเดินหน้าทำคดีต่อนะคะในการที่จะออกหมายเรียกบิ๊กโจ๊กออกหมายเรียกนะฮะเนื่องจากว่าหมายเรียกครั้งที่1เมื่อวานนี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้วครบ7วัน21ครับบิ๊กโจ๊กไปไหมไม่ได้ไปบิ๊กโจ๊กก็บอกก่อนหน้าแล้วว่าไม่ไปแน่นอนว่าไม่ได้ไปแล้วก็บอกต่อด้วยว่าเพราะว่าเรื่องถูกส่งไปถึงปปช.อ่ะเดี๋ยวตรงนี้ว่ากันว่ามันยังไงกันแน่บิ๊กโจ๊กเขาบอกว่าเขาไม่เห็นหมายตอนที่ตำรวจไปส่งหมายที่บ้านบิ๊กโจ๊กอยู่ไหนโน่นเชียงใหม่ใช่พอจบจากเชียงใหม่ก็ยังไม่ได้กลับเข้าบ้านก็ไปพะเยาต่อจากพะเยาต่อก็เนี่ยแหละมาเคลียร์จงเคลียร์ใจกันไม่รู้เข้าบ้านหรือยังแต่เผอิญว่ายืนยันชัดเจนว่าจนถึงวันที่ถูกเด้งเอาง่ายๆครับบิ๊กโจ๊กบอกว่ายังไม่เห็นหมายเรียกแต่เห็นจากสื่อแต่ยังไม่เห็นจะไปส่งให้กับคนที่บ้านเด็กที่บ้านไม่ได้ไม่ได้เจ้าตัวต้องรับทราบนั่นเท่ากับว่าถ้าไม่เห็นหมายก็จะไม่เห็นรายละเอียดในสำนวนที่เกิดขึ้นถูกไหมฮะเอาเป็นว่าจนถึงขณะนี้บิ๊กโจ๊กยังไม่เห็นหมายเรียกใดๆแล้วก็ชัดเจนเมื่อวานครบแล้วนะคะหมายเรียกครั้งที่1บิ๊กโจ๊กก็ไม่ได้ไปพบไม่ได้ไปรายงานตัวไม่ได้ไปพบไปรับทราบข้อกล่าวหาใดๆเพราะฉะนั้นวันนี้รอเลยนะคะทางตำรวจสน.ทุ่งสองห้องเขาก็เตรียมแล้วที่จะออกหมายเรียกครั้งที่2ครับออกหมายเรียกครั้งที่2ก็จะมีอายุ7วันก็จะไปครบอีกทีวันที่28มีนาคมแล้วถ้าบิ๊กโจ๊กไม่ไปอีกล่ะคราวนี้ก็เท่ากับว่าจะเป็นหมายจับได้แล้วนะฮะออกหมายเรียก2ครั้งไม่มาจะนำไปสู่กระบวนการออกหมายจับก็คือวันรุ่งขึ้นวันที่29มีนาคมตำรวจจะดำเนินการขอศาลออกหมายจับทันทีเพราะฉะนั้นขั้นตอนกระบวนการเป็นแบบนี้ก่อนอื่นเรามาดูเราทำความเข้าใจกันก่อนเพราะหลายคนยังสับสนเอ๊ะตกลงคดีบิ๊กโจ๊กเนี่ยต้องไปมัดรวมกับปปช.ไหมมีทั้งคดีมินนี่มีทั้งวีนัสมาสเตอร์มีทั้ง BNK มาสเตอร์เดี๋ยวเราจะเคลียร์กันให้ชัดๆว่าทำไมพนักงานสอบสวนเขาถึงมั่นใจทำไมพนักงานสอบสวนเขาถึงเดินหน้าในการดำเนินคดีนี้ต่อเพราะถ้าไม่ดำเนินคดีนี้ต่อก็โดน157ครับละเว้นปฏิบัติหน้าที่เดี๋ยวเราจะเคลียร์ข้อหากันให้ชัดๆทำความเข้าใจกันให้ตรงๆแล้วจะรู้นะคะว่าที่ท่านนายกบอกว่าเมื่อวานท่านนายกบอกแล้วใช่ไหมความขัดแย้งต้องจบสองบิ๊กตำรวจเขาก็บอกแล้วว่าเขาจบเขาออกมาจูบปากกันหมายถึงเชิญสัญลักษณ์วันที่เขามาแถลงข่าวเห็นเขากอดกันกอดเอวเขายิ้มกันเขาหัวล่อต่อกระซิบกันเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปกินข้าวด้วยกันทุกวันอันนั้นต้องไม่ต้องบอกนะนี่ภาพแบบนี้หวานเจี๊ยบเลยไม่ใช่แค่โจ๊กหวานเจี๊ยบนะคะบิ๊กต่อก็หวานแต่ดูหน้าบิ๊กต่อสีหน้าไม่ค่อยสู้ดีไม่ค่อยจะดูยิ้มละกันใช่ว่าเป็นยังไงฝืนๆเซต0ในที่นี้เนี่ยมันเซต0ในความขัดแย้งระหว่างบุคคลมันเซต0ในความหมายของเฉพาะบิ๊กโจ๊กหรือเปล่าแต่ในตัวคดีมันต้องดูไส้ในกันจริงๆเป็นอย่างไรที่เราบอกว่าวันนี้เราจะเคลียร์กันให้ชัดๆนะคะเพราะท่านนายกพูดถูกนะคะว่าความขัดแย้งต้องจบต้องจบค่ะถ้าสาวไส้กันไปแบบนี้นะคะที่เละที่สุดคือสตช.แล้วสตช.หรือบุคลากรในสตช.จะไม่เหลือให้คนเคารพนับถือเลยนะใช่ถ้า
เขาเรียกว่ากระซั่วกันแบบนี้อ่ะแล้วถ้าลากไส้กันแบบนี้นะเผลอๆนะต้องปฏิรูปใหม่เลยตั้งองค์คาพยพกันใหม่เลยเพราะว่าถ้าจะสาวไส้เส้นเงินกันจริงไม่ใช่แค่พนันออนไลน์นะยาเสพติดบุกบุกรุกข้ามแดนอะไรต่างๆมันมีอีกหลากหลายคดีอ่ะสีเทาทั้งหลายแหละสีเทาทั้งหลายถ้าโยงกันจริงๆตรวจเส้นเงินกันจริงๆโอ้โหสงสัยจะต้องตั้งองค์คาพยพสตช.ใหม่หรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจนะคะหลายคนเขาบอกมาแบบนี้คนไหนเขาบอกมาแบบนี้ถ้าจะลากไส้กันแบบนั้นเพราะฉะนั้นนะคะในฐานะที่ท่านนายกรัฐมนตรีคุมตำรวจภาวะความเป็นผู้นำก็ต้องจัดการแบบนี้หลายคนก็ชื่นชมต้องจัดการแบบนี้แต่สิ่งหนึ่งที่จะต้องเดินต่อนะคะท่านนายกบอกว่าคดีต้องเดินต่อคดีต้องเดินต่อแล้วจะเดินต่ออย่างไรในเมื่อบิ๊กโจ๊กเขายืนยันชัดเจนว่าคดีของเขาเนี่ยจะต้องไปอยู่ในมือปปช.เพราะฉะนั้นเรามาทำความเข้าใจมาดูกันตรงนี้ดีกว่าคุณผู้ชมเอากันง่ายๆชัดๆเราจะแยกส่วนให้เห็นชัดเจนนะคะเพื่อที่จะทำความเข้าใจตรงกันว่าทำไมพนักงานสอบสวนจะต้องเดินหน้าคดีนี้ต่อมันแยกกันอย่างไรระหว่างคดีในมือปปช.กับคดีในมือตำรวจหรือพนักงานสอบสวนที่อยู่ในความรับผิดชอบของบช.น.นี่เลยค่ะเราจะแยกกันให้ชัดๆเริ่มจากคดีมินนี่ก่อนครับคดีมินนี่เขาตั้งข้อหาว่าเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับผลประโยชน์วงกลมนะฮะเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับผลประโยชน์ข้อหาที่2เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ3เป็นเจ้าพนักงานสมคบโดยตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทําความผิดฐานฟอกเงินทั้ง3ที่เห็นมีสิ่งที่เราต้องวงกลมแล้วเหมือนกันก็คือเป็นเจ้าพนักงานใช่ค่ะก็มีความผิดนะคะทั้ง157แล้วก็149เพราะเป็นเจ้าพนักงานเหตุที่เป็นเจ้าพนักงานคดีนี้จึงต้องส่งไปที่ปปช.ปปช.เพราะฉะนั้นชัดเจนแล้วนะคะแล้วก็รับทราบปปช.ก็รับรู้คดีนี้ก็อยู่ในมือปปช.เรียบร้อยแล้วกําลังอยู่ในขั้นตอนกระบวนการแต่มาดูอีกหนึ่งคดีนะคะที่เกี่ยวพันไปถึงบิ๊กโจ๊กโดยตรงในส่วนของคดีมินนี่เนี่ยลูกน้องบิ๊กโจ๊ก8คนรับรู้รับทราบกันไปเส้นเงินโยงใยกันไปมีตัวละครที่เกี่ยวข้องคนหนึ่งก็คือพันตำรวจโทคริสปริยเกตใช่คนนี้ไม่ต้องบอกแล้วนะคะสังคมรับรู้รับทราบเป็นลูกน้องคนสนิทคนใกล้ชิดของบิ๊กโจ๊กและบิ๊กโจ๊กก็ยอมรับเองว่าไว้ใจให้พันตำรวจโทคริสเนี่ยดำเนินธุรกรรมทางการเงินแทนโดยเฉพาะที่เป็นธุรกรรมส่วนตัวเพราะฉะนั้นมันจึงเห็นเส้นเงินหลากหลายที่โอนเข้าไปสู่คนใกล้ชิดครอบครัวของบิ๊กโจ๊กด้วยผ่านกระบวนการที่เขาเรียกว่าเป็นเงินจากเว็บพนันนั่นคือส่วนของคดีมินนี่ย้อนกลับมาดูคดี BNK Master ที่เชื่อมโยงไปถึงบิ๊กโจ๊กดูกันให้ชัดข้อหาที่โดนคือสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินเว็บไซต์พนันออนไลน์เห็นความแตกต่างใช่ไหมความแตกต่างที่เมื่อสักครู่คดีมินนี่ให้วงกลมสิ่งที่เหมือนกันใน3ข้อหาก็คือเป็นเจ้าพนักงานแต่เราดูอีกฝากฝั่งของ BNK Master เราไม่เห็นคำนี้ถูกไหมฮะเพราะว่าตำรวจครับเขาไม่ได้แจ้งข้อหาเรื่องของการเป็นเจ้าพนักงานไปเรียกรับผลประโยชน์แต่เขาแจ้งข้อหานะคะตามพรบฟอกเงินก็คือสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินไปรับเงินและที่สำคัญเนี่ยถ้าไปดูเส้นเงินแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเส้นเงินที่มันแยกกันคนละเส้นเพียงแต่ว่ามีตัวละครตัวเดียวกันนั่นก็คือพันตำรวจโทคริสปิยเกตที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้เพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นเหตุที่ปปช.จะไปดูแลรับผิดชอบคดีมินนี่ส่วนคดี BNK Master ที่เชื่อมโยงมาถึงบิ๊กโจ๊กแล้วก็พยายามที่จะไปแจ้งข้อกล่าวหาบิ๊กโจ๊กแล้วยังไม่เจอตัวบิ๊กโจ๊กเพราะฉะนั้นคดีนี้อยู่ในมือพนักงานสอบสวนตำรวจบช.น.ยังเดินหน้าต่อได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าแยกกันให้ชัดเจนเราจะรู้และทำความเข้าใจตรงกันแล้วว่าคดีมินนี่ไปปปช.ส่วนคดี BNK ยังอยู่ในมือพนักงานสอบสวนเพราะฉะนั้นพนักงานสอบสวนเมื่อเริ่มคดีแล้วก็ต้องเดินหน้าต่อนะคะต้องเดินหน้าต่อไปถ้าหยุดเมื่อไหร่นะคะโดนแน่ๆค่ะ157หมายถึงพนักงานสอบสวนจะโดนนะคะไม่ใช่พี่โจ๊กโดนใช่พนักงานสอบสวนจะโดนนี่ทำให้สิ่งที่เราคิดว่าอ้าวจบแบบนั้นเหรอนั่นแหละฮะมันจบแค่บางส่วนแต่จริงๆแล้วคดีเนี่ยมันต้องเดินต่อมันไม่จบนะฮะถ้าฟังกันชัดๆครับวันที่บิ๊กโจ๊กเคลียร์ใจกับบิ๊กต่อผบ.ตร.บิ๊กโจ๊กบอกว่าเซซิโร่อะไรที่มันผ่านแล้วก็จบกันไปจริงๆอยากจะบอกภาษาประชาชนเราจบไม่ได้นะครับลูกน้องท่านมาเปิดประเด็นนะเส้นเงินทั้ง34เส้นนะมีการเปิดตัวละครใหม่นะมีไปเกี่ยวพันกับอีกหลายคนเครือญาติของบิ๊กต่อเต่าภรรยากอไก่พี่สาวใช่ไหมแล้วก็มีพี่ชายอีกเพราะฉะนั้นมันจบไม่ได้ไหนๆเปิดแล้วก็เปิดต่อเปิดให้สุดไปเลยจะเกี่ยวข้องกับใครทุกฝ่ายไม่มีละเว้นเพราะวันนั้นเราจำได้ว่าลูกน้องบิ๊กโจ๊กบอกว่าเส้นเงินมันเชื่อมโยงไปเยอะ
แต่ทำไมจะมาเจาะจงดำเนินคดีกับบิ๊กโจ๊กลูกน้องบิ๊กโจ๊กเท่านั้นครับแล้วเส้นเงินที่พันกันไปถึงตำรวจอีกตั้ง30นายแล้วเส้นเงินที่มันพันไปถึงบางคนที่เกี่ยวข้องกับบิ๊กตำรวจอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็โยงเส้นเงินไปถึงเครือญาติของบิ๊กตำรวจท่านนั้นทำไมไม่ดำเนินการต่ออันนี้เห็นด้วยต้องเดินหน้าต่อใช่แล้วก็ดูเหมือนว่าเรื่องนี้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ท่านนายกตั้งมาจะพูดชัดด้วยใช่ไหมก็พูดออกมาด้วยเช่นกันนะฮะพลตำรวจเอกวินัยทองสองท่านก็บอกให้ฟังเหมือนกันในเรื่องของการที่จะต้องทำหน้าที่บทบาทของคณะกรรมการเนี่ยแหละนะฮะซึ่งถอดความอยู่ส่วนหนึ่งที่บอกว่าส่วนของคดีความที่อยู่ในชั้นของปปช.หรือคดีทางอาญาก็ดำเนินการควบคู่กันไปเท่ากับว่าเราก็จะเห็นว่ามันถูกแยกออกเป็นทั้งในส่วนที่ปปช.มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบไปกับส่วนที่เป็นคดีอาญาก็ดำเนินการไปก็ตรงกับที่ท่านนายกบอกคดีกระบวนการต้องเดินหน้าต่อแต่ความขัดแย้งต้องหยุดหมายถึงจะออกมาสาวไส้กันออกมาทะเลาะกันแต่ละคนออกมาปล่อยข้อมูลอาจจะปล่อยโดยตรงหรือบางคนอาจจะไปแอบปล่อยทางโซเชียลซึ่งก็ต้องหยุดเพราะว่าไม่งั้นมันจะเละแต่ให้กระบวนการเดินหน้าแล้วที่สำคัญท่านนายกก็ตัดสินใจชัดเจนในเมื่อเป็นคู่ขัดแย้งก็เอาคู่ขัดแย้งออกมานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องติดตามแล้วก็เกาะติดกันต่ออย่างน้อยๆวันนี้ต้องดูอย่างน้อยๆอย่างที่บอกเช้านี้หรือวันนี้จะไปเจอบิ๊กโจ๊กที่ไหนบิ๊กโจ๊กจะออกจากบ้านไหมเนี่ยนั่นน่ะสิฮะบิ๊กโจ๊กจะไปทำงานที่ไหนหรือบิ๊กโจ๊กจะไปอยู่ที่ไหนอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเกาะติดนะคะเพราะว่าพนักงานสอบสวนนะคะในส่วนของคดีบิ๊กโจ๊กเนี่ยเขายังเดินหน้าต่อแล้วเขาต้องพยายามล่าตัวพยายามตามหาอย่าใช้เวลาตัวเลยพยายามตามหานะคะเพื่อไปแจ้งข้อกล่าวหาเพื่อให้ท่านบิ๊กโจ๊กเนี่ยได้รับทราบข้อกล่าวหาใช่คือถ้าเจอวันนี้คือเท่ากับว่าอ่านหมายเรียกได้เลยถูกไหมฮะได้ค่ะถ้าเจอตัวก็อ่านได้เลยนะคะถ้าไม่เจอตัวก็รอไปอีก7วันยังมีระยะเวลาถึงวันที่28มีนาคมแต่ถ้าภายใน28มีนาคมบิ๊กโจ๊กไม่ไปนั่นแหละค่ะจะไปขอศาลออกหมายจับได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องเกาะติดแล้วก็ติดตามเชื่อว่าวันนี้หลายคนจะตามหาบิ๊กโจ๊กไม่รู้ว่าบิ๊กโจ๊กจะปิดโทรศัพท์มือถือหรือเปล่าแต่ถ้าพูดถึงนะคะในเมื่อคดีมันชัดเจนขนาดนี้เราไปดูบรรยากาศความเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้กันสักนิดนึงค่ะใช่คือถ้าเกิดเป็นบรรยากาศความเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้แน่นอนว่าที่กองบังคับการตำรวจนครบาล2นะฮะผู้สื่อข่าวก็ไปปักหลักที่จะรอติดตามเพื่อจะสังเกตการตั้งแต่เมื่อวานนี่แหละแล้วก็อย่างที่เห็นเมื่อวานมีประชุมกตร.ใช่ไหมใช่ใช่ท่านนายกก็ไปนั่งประชุมด้วยแล้วก็มีการให้นโยบายการทำงานด้วยแต่ที่เนี่ยก็คือไปรอว่าสรุปแล้วบิ๊กโจ๊กจะเดินทางมาตามหมายเรียกหรือเปล่าก็แน่นอนก็ตามปรากฏเป็นข่าวไม่มานะฮะก็จึงนำมาสู่เหตุการณ์ที่เราจับตากันในวันนี้แหละนะฮะทีนี้ในการประชุมบรรยากาศของการประชุมกตร.ซึ่งเมื่อวานเป็นวาระพิเศษนะฮะใช่ค่ะใช่ท่านนายกก็เลยเรียกประชุมด่วนจริงๆแล้วจะมีการประชุมวันนี้แต่ก็ประชุมไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะโดยที่พลตำรวจเอกกิตติกิตติรัตน์ใช่ไหมกิตติรัตน์กิตติรัตน์พันเพชรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เรียกได้ว่าทำหน้าที่รักษาการในการประชุมแล้วก็รับทราบรับนโยบายในการที่จะเดินหน้าต่อเพราะว่าในส่วนของการมีการโยกย้ายผบ.ตร.ไปแต่ในส่วนของตำรวจเองมีการตั้งรักษาการการดำเนินการการทำงานต่างๆก็เรียกได้ว่ามีอำนาจเต็มเสมือนเป็นผบ.ตร.ใช่อธิบายให้เข้าใจว่าหน้าที่ที่ได้รักษาการเนี่ยจะต้องดูแลในส่วนตรงไหนอย่างไรบ้างใช่ค่ะเมื่อวานนี้ไปฟังดูนะคะท่านรักษาการผบ.ตร.กล่าวอะไรไว้อย่างไรฟังกันดีๆค่ะแต่ในช่วงที่ท่านทำหน้าที่รักษาการผบ.ตร.เนี่ยโดยเฉพาะคดีในส่วนเรื่องคดีสำคัญอย่างเช่นหากมีการตั้งคณะกรรมการสอบแปะตำรวจหรือสอบข้อเท็จจริงของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หรืออะไรก็ตามเนี่ยนะตรงเนี้ยสามารถดำเนินการได้ที่ตัวท่านเลยหรือเปล่าเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการที่มีอยู่แล้วนะครับว่าไปตามหน้าที่และอำนาจแล้วก็กระบวนการที่แต่ละคณะอยู่ในหน้าที่และอำนาจของเขานะครับเท่านั้นเองครับโดยเฉพาะในประเด็นที่ว่าทางผบ.ตร.ต่อศักดิ์เนี่ยระบุว่าจะมีการยื่นสำนวนให้กับปปช.ดำเนินคดีในเรื่องดังกล่าวที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะตรงเนี้ยในส่วนเนี้ยทางผบ.ตร.ศักดิ์เป็นคนรับผิดชอบหรือว่าท่านในฐานะรักษาการจะต้องดำเนินการต่อรอความเห็นจากคณะกรรมการแต่ละคณะซึ่งจะต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเท่านั้นเองครับครับรอจนฝ่าท่านผบ.ตร.ศักดิ์จะกลับมาหรือว่าทางคณะกรรมการรอคณะกรรมการที่จะมีความเห็นเสนอมารอคณะกรรมการที่ท่านนายกตั้งขึ้นนะคะทั้ง3ท่าน
ะคะจะมีความเห็นอะไรอย่างไรก็อดใจรอแต่ถ้าฟังท่านรักษาการนะคะพลตรีเอกกิตติรัตน์พูดก็จะชัดเจนว่าในส่วนของคดีทุกอย่างมันต้องเดินไปมันไม่ได้หยุดไม่ใช่ไม่มีผบ.ตร.ต่อสักแล้วคดีในส่วนของทางตำรวจนครบาลจะหยุดนะคะมันต้องเดินหน้าต่อมันต้องทำต่อไปส่วนในมือปปช.ก็เดินไปตามคันลองของมือปปช.ในส่วนของตำรวจก็ยังต้องเดินหน้าต่อครับซึ่งก็เหมือนกับที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้พูดเอาไว้นะครับเมื่อวานนี้เหมือนกันว่าก็เป็นการส่งเข้ากระบวนการยุติธรรมไปแล้วสำหรับเรื่องที่มันเกิดขึ้นในการที่จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วก็ตรวจสอบตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อจะหาความจริงแล้วก็นักข่าวก็ถามแล้วถ้าเกิด2ท่านนี้จะกลับหรือไม่ได้กลับอะไรต่างเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการในการตรวจสอบก่อนเดี๋ยวไปดูกันไปฟังเสียงกันสักนิดนึงค่ะเรื่องของคดีต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาเรื่องของที่เหตุการณ์เมื่อวานนี้ก็ปล่อยเป็นหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรมนะครับซึ่งเราก็มีคณะกรรมการแล้ว3ท่านซึ่งหลังจากที่มีผลสรุปแล้วก็จะนำเข้าปตร.เพื่อแจ้งให้ทราบอีกทีนึงเพราะฉะนั้นพวกท่านไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องผมให้ความยุติธรรมของทุกฝ่ายเพราะผมเองผมก็ไม่ได้ฝักฝ่ายกับใครคนใดคนหนึ่งนะครับชัดเจนให้กระบวนการยุติธรรมเดินหน้าแล้วก็แยกทั้ง2ฝ่ายที่มีส่วนได้ส่วนเสียถ้าพูดง่ายๆออกมาจากพื้นที่นะคะเพื่อให้ทุกอย่างกระบวนการมันเดินหน้าไม่งั้นเดี๋ยวไปสั่งการไปทำอะไรมันก็จะส่งผลกระทบเพราะฉะนั้นออกมาพักยกชั่วคราวแค่พักยกชั่วคราวก่อนกระบวนการจะเดินหน้าต่อไป60วันไม่เสร็จก็ต่อได้ไม่ได้มีปัญหานะคะเมื่อวานนี้จริงๆก็มีอีกส่วนหนึ่งคำพูดของท่านนายกรัฐมนตรีที่น่าสนใจเรื่องของการที่ข่าวมันตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาเพราะว่าความขัดแย้งที่รู้สึกว่ามันเกิดขึ้นในองค์กรเนี่ยมันก็จะเหมือนมีผู้ใต้บังคับบัญชาบ้างนะฮะฝักไฟไฟคือต่างคนต่างออกมาให้ข่าวแล้วกันโจมตีถล่มกันนะฮะท่านนายกสั่งชัดที่เราพูดนะฮะผมขอสั่งให้ยุติการให้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องทั้งสองท่านเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันเดินไปข้างหน้าแล้วก็เกิดความถูกต้องเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายใครที่เคยเทคไซส์เคยให้ข่าวขอให้หยุดเนื่องจากว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยดำเนินการขึ้นแล้วใช่ค่ะเห็นด้วยนะคะว่าการหยุดให้ข่าวโจมตีอีกฝ่ายหนึ่งต้องหยุดแต่กระบวนการยุติธรรมต้องเดินหน้าคดีต้องเดินหน้าเส้นเงินที่มีการเปิดออกมาอีก34เส้นแล้วยังไม่ถูกดำเนินคดีส่วนที่เกี่ยวข้องฝ่ายที่เกี่ยวข้องพนักงานสอบสวนที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการให้ครบถ้วนทุกฝ่ายทุกกลุ่มไม่ใช่จะดำเนินคดีเฉพาะบางกลุ่มครับอันนี้เห็นด้วยเพราะฉะนั้นคดีต้องเดินหน้าต่อไปแล้วก็ต่อเลยตำรวจมีปัญหานายกต้องเป็นที่พึ่งก็นี่แหละฮะสั่งห้ามทุกคนให้ข่าวหยุดดราม่าต้องสามัคคีไม่แบ่งฝักฝ่ายเดินหน้าทำงานเพื่อประชาชนปมบิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กก็ปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมพิสูจน์ความจริงและก็พร้อมที่จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายในส่วนของนายกรัฐมนตรีก็พูดชัดเจนนะฮะก็ถ้าสมมุติว่าเราไปโยงกับสิ่งที่ได้ตั้งประเด็นไว้ก่อนหน้านี้ะนะครับเอาเป็นว่าเรื่องเนี่ยมันก็ไม่ได้จบหรอกยังไม่ได้จบต้องรอติดตามนะคะหลายคนก็บอกว่าจับจ้องเลยคณะกรรมการที่ท่านนายกรัฐมนตรีตั้งขึ้นมานะคะในการตรวจสอบข้อได้จริงเนี่ยขอบเขตจะตรวจสอบไปลึกขนาดไหนอย่างไรแล้วตรวจสอบที่ไฮไลท์คืออะไรรู้ไหมเขารอดูช็อตสุดท้ายผลสอบจะออกมาอย่างไรแต่บอกเลยนะถ้าออกมาแล้วไม่มีใครผิดอะไรเลยโอละพ่อรับรองมีเฮแน่สังคมมีเฮแน่แต่ก็ไม่ได้ว่าจะฟันธงว่าจะต้องผิดอะไรนะแต่มันจะต้องมีความชัดเจนเพราะมันเปิดกันมาขนาดนี้ไส้ในกันมาขนาดนี้มันจะจบอะไรยังไงเนี่ยอย่างที่บอกสังคมบอกว่ากำลังดูอยู่กำลังจับจ้องอยู่เหมือนกับว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยเริ่มสาวไส้ซึ่งมันก็ต้องมีมูลมีหลักฐานแต่ถ้าเกิดเอามาสาวไส้กันแล้วไม่มีมูลมีหลักฐานอีกฝ่ายหนึ่งฟ้องได้นะถือว่าเป็นการกล่าวหาหรือให้ข้อมูลเท็จก็สามารถดำเนินการได้ก็สามารถใช่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องทำความจริงให้ปรากฏเราแยกกันเรื่องของความขัดแย้งกับแยกกันในส่วนของคดีคดีต้องเดินหน้าต่อไปใครเกี่ยวข้องกลุ่มไหนฝ่ายไหนเด็กใครนิ้วใครนะคะหรืออยู่ในกลุ่มไหนฝักไหนต้องจัดการให้หมดถ้าเส้นเงินโยงไปถึงจะละเว้นไม่ได้ว่าเด็กคนนี้นิ้วคนนี้ยกเว้นเด็กคนนี้นิ้วคนนี้จัดการให้หมดเสมือนเท่าเทียมกันนั่นแหละค่ะคือความยุติธรรมแปลว่าต้องย้ำตามหลักการอีกนิดนึงเวลาที่เผื่อพิจารณาว่าถ้าเส้นเงินโยงถึงแต่ว่าทีนี้มันก็ต้องไปดูอันนี้คือหลักการนะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยรับรู้รับทราบตรงจุดประสงค์นั้นเขาต้องพิสูจน์ไงใช่ใช่หรือแม้ทั้งข้อมูลบางส่วนมีบางคนบอกว่าหลักฐานบางส่วนเนี่ยอาจจะเส้นเงินโยงไม่ถึงบิ๊กโจ๊กแต่มีข้อมูลที่เขาก๊อปออกมาจากคอมพิวเตอร์แล้วก็ไลน์แสนกว่าแผ่นน่ะเขาบอกในนั้นมีหลักฐานมัดชัดเจน
และหลักฐานในนั้นไม่ใช่มีแค่เรื่องของเกี่ยวข้องกับเงินพนันออนไลน์นะยังมีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยและที่สำคัญเกี่ยวข้องกับการซื้อขายตำแหน่งด้วยอันนี้หมายถึงว่ามีคนที่เขาบอกว่าข้อมูลหลักฐานเนี่ยถ้าจะสาวจะเล่นกันจริงๆอ่ะมันมีหลักฐานหลายตัวแต่ว่าอย่างที่บอกกันไปว่าไอ้ที่มันเป็นข้อมูลที่หลักฐานตรงนั้นเนี่ยมันก็ต้องไปพิสูจน์ทราบต้องไปพิสูจน์ทราบจะกล่าวหากันลอยๆไม่ได้แต่เพียงแต่ว่ามีคนกระซิบมาและแอบแง้มๆให้ดูมาว่ามันมีหลากหลายเรื่องราวที่มันเกี่ยวข้องที่มันมากกว่าเว็บพนันออนไลน์ถ้าจะเล่นสาวกันจริงแต่มันก็ควรทำนะอันนี้เป็นแค่เชียร์ให้ทำเลยแล้วยังเป็นแค่เรื่องเดียวอยู่แต่แสนกว่าแผ่นนี้มันเยอะมากนะ เขาบอกว่าเส้นเงินเอาง่ายๆจำเรื่องซื้อขายทองของบิ๊กโจ๊กได้ไหมใช่ครับนี่คือส่วนหนึ่งและเสี้ยวหนึ่งที่เขาไปจับมาจากข้อมูลแสนกว่าแผ่นยังมีอีกหลายปมหลายคดีที่อยู่ในนั้นเราก็ต้องรอติดตามเพราะฉะนั้นดูแล้วเรื่องนี้น่าจะเป็นหนังยาวไม่ใช่หนังสั้นแน่นอนติดตามตอนต่อไปหมายไปถึงรวมถึงเส้นเงิน30กว่าเส้นที่ว่านั้นด้วยนะค่ะว่าถ้ามันไปถึงแล้วต้องไปพิสูจน์ทราบว่าไปถึงแล้วอย่างไรด้วยค่ะไม่ใช่แค่ฝั่งใครฝั่งเดียวนะเอ๊ะแต่เมื่อวานนี้บิ๊กโจ๊กบิ๊กต่อเขาไปรายงานตัวเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเขาไปรายงานตัวเรียบร้อยนะฮะก็มีคำพูดที่น่าสนใจลิเกเลิกเก็บฉากขอบเสื่อกับบ้านอ่ะไปฟังหน่อยสิแหมทำไมบิ๊กต่อมาต่อเนี่ยได้โดนใจประชาชนสังคมโซเชียลน่าจะได้ยินโซเชียลบอกเพราะโซเชียลเนี่ยบิ๊กต่อได้ยินไหมคะตอนที่โซเชียลแถลงข่าวเนี่ยทุกคนเขาบอกอุ้ยดูเหมือนดูลิเกเลยเอาไปฟังบิ๊กต่อพูดเมื่อวานนี้นะคะเข้ามารับตำแหน่งใหม่ที่ถูกเด้งมาเนี่ยวันแรกที่ทำเนียบนะคะหน้าตาหลายคนบอกเอ๊ดูสดใสนะไปดูบิ๊กต่อกันค่ะท่านผบตรเลี้ยงต้องมีวันเลิกลาหัวโขนถอดวันนี้พี่ถอดหัวโขนว่าผบ.ยืนอยู่แค่ตำแหน่งผบ.ตร.แต่ว่าหัวโขนในการปฏิบัติหน้าที่ก็เราก็ถอดออกวันนี้พี่มานั่งที่นี่พี่ก็ใส่หัวโขนตัวนี้ก็ทำหน้าที่นะครับถึงเวลาลงละครของเราเลิกพี่เราก็เก็บฉากเก็บเครื่องแต่งตัวเก็บปิดไฟหอบเสื่อกลับบ้านเราก็เท่านั้นชีวิตเรามีเท่านี้กูจะไปเครียดอะไรล่ะครับช้าเร็วก็ต้องจากกันนะพี่ไม่เครียดหรอกครับขอบคุณมากจ้าช็อกไหมหลังจากเมื่อวานเหมือนจะจบกันด้วยดีนะไม่ช็อกครับไม่ช็อกเลยไม่ช็อกเลยตัวพี่เนี่ยรู้อยู่แล้วพี่ไม่ช็อกเลยครับพี่รู้อยู่ครับ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 พี่รู้ก่อนครับพี่รู้ส่วนตัวใครจะไปรู้เนี่ยโซเชียลเลยบิ๊กต่ออาจจะสบายใจก็ได้เพราะว่าเหลือเวลาทำงานอีก190วันการมาพักมาอยู่ตรงนี้มันไม่ต้องตอบคำถามมันไม่ต้องไปฟาดฟันกับใครเยอะก็เมื่อวันก่อนท่านบอกแล้วนี่บอกว่าอ้าวพี่เหมือนได้พักสมองแต่นักข่าวก็ถามย้ำด้วยโดนเด้งครั้งนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของการไปจัดการเกี่ยวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ได้หรือเปล่าท่านก็บอกใช่แล้วท่านยอมรับนะใช่ฮะท่านเป็นผู้นำนะท่านเป็นเบอร์หนึ่งตำรวจนะแล้วมันเกิดเรื่องแบบสาวไส้กันขนาดนี้นะคะก็ต้องแสดงสปิริตรับผิดชอบแต่ว่าเพื่อนค่ะท่านนายกช่วยให้ได้แสดงความรับผิดชอบเลยไปดูฝั่งบิ๊กโจ๊กเมื่อวานนี้ก็เข้าไปที่ทำเนียบเหมือนกันใช่เป็นยังไงคะโอ้โหบิ๊กโจ๊กหลายคนบอกว่าดูชิลดูยิ้มแย้มแจ่มใสดูแบบดูเป็นต่อดูอยู่เหนืออ่ะลองไปดูลีลาท่าทางบิ๊กโจ๊กกันนิดนึงข้อมูลบิ๊กโจ๊กค่ะเราอาจจะไม่เห็นภาพนะไปดูตรงนี้บิ๊กโจ๊กเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์ตอนช่วงตอนให้ไปถามเนี่ยบอกว่าเอาอย่างเงี้ยคือตั้งแต่จริงๆมันลากมาตั้งแต่ประเด็นก่อนเมื่อวานนี้แล้วว่าแล้วไปที่เชียงใหม่เนี่ยก็เท่ากับว่าไม่ได้ผลอะไรสิบิ๊กโจ๊กก็ตอบตั้งแต่เมื่อวานไปทำงานคือเหมือนว่าไปเชียงใหม่แล้วไปใกล้ชิดกับศูนย์รวมอำนาจแล้วทำไมยังโดนเด้งอีกทำไมยังเคลียร์ไม่จบนี่คือคำตอบของบิ๊กโจ๊กตอบว่าไม่เกี่ยวการไปพบตอนนั้นก็ไปทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยขบวนสำคัญเพราะว่าเป็นอดีตนายกไม่ใช่เรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวอะไรทั้งสิ้นนะฮะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่นักข่าวถามไปว่าอุ๊ยกระแสข่าวที่เกิดขึ้นน่ะถูกมองว่าใกล้ชิด กับอดีตทักษิณหรือเปล่าก็ตอบแบบนี้ออกมาแล้วอีกช็อตหนึ่งนะฮะถูกถามว่าตอนนี้เป็นสายบ้านจันทร์ส่องล่าไปแล้วเหรอโอ้โหแบบนี้เลยนะฮะพี่โจ๊กใส่หัวนะบอกว่าไม่มีสายไหนทั้งนั้นนะฮะมีแต่เป็นรองผบ.ตร.ก็ทำหน้าที่นะครับมาช่วยราชการที่สำนักนายกก็ต้องทำแต่หลายคนที่เกาะติดชีวิตบิ๊กโจ๊กต้องบอกเลยถ้าถามว่าจะบอกว่าบิ๊กโจ๊กอยู่สายไหนต้องบอกว่าบิ๊กโจ๊กอยู่ได้ทุกสายนะทุกสายทุกศูนย์รวมอำนาจที่ขึ้นมามีตำแหน่งเนี่ยบิ๊กโจ๊กสามารถที่จะต้องบอกเลยว่าเข้าถึงได้รับความไว้วางใจอ่ะเขาถึงถูกโยงสมัยรัฐบาลทักษิณก็แบบนึงพอมาเป็นสมัยลุงป้อมเห็นไหมก็อีกแบบนึงก็สามารถเข้าถึงได้อย่างแท้จริงใช่นะฮะถึงได้โยงไปแล้วก็ถามซ้ำอีกนักข่าวก็ถามเนี่ยว่าเป็นแมว9ชีวิตเนี่ยมีชีวิต10 11หรือเปล่า
หรือ12ละก็วันนี้เดี๋ยวรอดูว่าจะมีกี่ชีวิตแต่ว่าคดีรอบนี้บิ๊กโจ๊กต้องจับตานะต้องจับตาดีๆนะเพราะเขาบอกว่ารอบนี้อาจจะไม่เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาด้วยหลักฐานด้วยข้อมูลต่างๆที่อยู่ในมือตำรวจแล้วที่สำคัญคนในสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกมาเลยว่าคดีอยู่ในมือบชน.รับรองว่าจัดเต็มแน่นอนไม่ไว้หน้าใครไม่เว้นใครแน่นอนและยิ่งเป็นช่วงระยะแบบนี้นะคะเขาบอกจัดเต็มแน่นอนแล้วไม่กลัวถูกกระซวกด้วยนะคะทั้งบชน.ทั้งบิ๊กเต่าไม่กลัวเลยจะขุดแผลจะอะไรให้ไปขุดมาเลยแล้วเปิดมาให้เจอแล้วกันเพราะฉะนั้นถ้ายืนอยู่ระยะแบบนี้ได้ทำคดีให้เต็มที่แล้วกันนะคะกระบวนการยุติธรรมต้องเกิดในสำนักงานตำรวจแห่งชาติรอบนี้ไม่มีใครหลีกหนีไปได้นะคะถ้าทุกอย่างเดินหน้าตามความถูกต้องเราแยกเรื่องของความขัดแย้งส่วนคดีเกี่ยวข้องกับใครมันต้องเดินต่อไปมันจะมาเซตซีโร่คดีไม่ได้ไม่ใช่เปิดประเด็นกันขึ้นมาแล้วไปคุยกันแล้วจูบปากกันเรียบร้อยแล้วอ่ะกบมันลงไปไม่ต้องเปิดอ่ะฝั่งนี้อ่ะกบแต่ละคนกบข้อมูลของตัวเองมันกบไม่ได้เพราะมันถูกเปิดมาแล้วสังคมมันค้างคาแล้วมันอยากจะรู้ไงนายพลต่อเต่าเป็นใครเส้นเงินที่มันไปโยงถึงจากพ่อบ้านโยนมานายพลต่อเต่าแล้วก็โยงไปถึงภรรยากอไก่และโยงไปอื่นๆอีกมากมายนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องทำความจริงให้ปรากฏและเราจะรอดูในส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงต้องทำความจริงให้ปรากฏในส่วนคดีที่อยู่ในมือปปช.ก็ต้องทำให้สุดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราชัดเจนแล้วนะคะว่าทำไมคดีบิ๊กโจ๊กถึงไม่ต้องไปปปช.ทำไมคดีบิ๊กโจ๊กอยู่ในมือพนักงานสอบสวนทำไมพนักงานสอบสวนมั่นใจว่าจะเดินหน้าคดีนี้ต่อได้เพราะตำรวจเขาตั้งข้อหาบิ๊กโจ๊กเนี่ยไม่ได้ตั้งข้อหาเป็นเช่าพนักงานเรียกรับครับแต่ตั้งข้อหาเรื่องตามพรบ.ฟอกเงินเพราะฉะนั้นเป็นอำนาจของตำรวจทำได้เต็มที่ถ้าตำรวจไม่ทำย้ำว่าโดน157ค่ะยาวสรุปว่ายังไม่จบต้องรอดูแล้ววันนี้เชื่อว่าหลายคนก็อยากจะรู้ว่าบิ๊กโจ๊กจะไปอยู่ที่ไหนบิ๊กโจ๊กจะไปทำอะไรแล้วบิ๊กโจ๊กวันนี้จะเข้าทำเนียบไหมไม่เข้าทำเนียบแล้วจะไปที่ไหนอย่างไรแต่ว่าตำรวจเขาวางไว้อย่างน้อย3จุดละในการที่จะรออ่านหมายเรียกให้ฟังชัดๆเลยติดตามกันเข้มข้นเลยนะวันนี้นะช่วงหน้ามีคดีอะไรช่วงหน้าก็ยังเป็นเรื่องที่สำคัญและน่าสนใจต่อเนื่องตั้งแต่ที่เราเล่นกันมาตลอดก็คือคดีของโกฟุกโดยเฉพาะเรื่องของการส่งออกน้ำมันจนนำมาสู่ความเสียหายเป็น 20,000-30,000 ล้านก็คือมีการทำทีว่าเป็นการส่งออกน้ำมันเพื่อที่จะขอเคลมภาษีคืนแต่ปรากฏแล้วธุรกรรมมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงๆใช่ก็เป็นการที่เรียกได้ว่าทำให้ภาครัฐเนี่ยต้องมีความเสียหายจากการที่ถูกเคลมเงินภาษีโดยที่ไม่เป็นการส่งออกน้ำมันจริงๆเนี่ยเขาบอกตัวเลขตอนนี้ขึ้นไป 28,000 แล้วครับแล้วความคืบหน้าคดีเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปตรวจสอบกับ DSI เขาจะขยายผลคดีนี้พักสักครู่กลับมาตามกันต่อคดีส่งออกน้ำมันของเครือข่ายโกฟุกนะฮะที่มีการขยายผลเมื่อวานเราจะต้องย้อนกลับไปให้ได้รับทราบกันอีกสักครั้งหนึ่งก่อนว่าโกฟุกตกลงแล้วเนี่ยเขาคือใครอย่างไรมันดำเนินมาจนถึงเมื่อวานนี้ยังไงเอาง่ายๆทำความเข้าใจกับโกฟุกนะคะว่าโกฟุกก็คือสง่ากังวานนั่นเองนะคะเป็นคนพื้นเพเขาบอกเป็นคนระนองถือสองสัญชาติแล้วดูธุรกิจที่เขาทำสิมีทั้งเปิดเผยแล้วก็ไม่เปิดเผยด้วยทั้งบ่อนคาสิโนส่งออกน้ำมันอันนี้แหละที่DSI กำลังขยายผลเมื่อวานนี้แล้วก็มีธุรกิจอินเทอร์เน็ต data center อะไรต่างๆแต่จริงๆที่เป็นคดีสำคัญของโกฟุกหรือสง่ากังวานเนี่ยมีอยู่2คดีถ้าจำกันได้จากคดีแรกก็คือคดีเรื่องของการพนันออนไลน์ที่มีการฟอกเงินอะไรกันต่างๆมีการขยายผลลงตรวจจับบัญชีมงบัญชีม้าต่างๆคดีนี้เราเห็นมันเงียบไปละแต่คดีนี้ยังอยู่ในมือ DSI ส่วนอีกคดีนึงที่มีการขยายผลก็เรื่องน้ำมันเนี่ยแหละมีการส่งออกน้ำมันแต่ไม่ได้มีการส่งออกน้ำมันจริงแล้วก็มาเค็มภาษีสร้างความเสียหายมูลค่าสูงถึงตอนแรกเขาบอก 18,000 ไปมาก็เป็น 28,000 แล้วเมื่อวานมีความคืบหน้าใช่ไหมคะเมื่อวานมีความคืบหน้าเพราะว่ามีการไปตรวจค้นเป้าหมายถึง5เป้าหมายด้วยกันที่เป็นเครือข่ายส่งออกน้ำมันของโกฟุกนะฮะคือที่เราได้ติดตามเรื่องนี้กันมาเนี่ยทางฝั่งอัยการก็บอกอยู่แล้วว่าจะมีการประชุมกันในทุกๆสัปดาห์ใช่เพราะว่าคดีในส่วนของเรื่องของส่งออกน้ำมันไม่จริงเนี่ยเป็นคดีเขาเรียกว่าเป็นคดีนอกราช
คดีนอกราชอาณาจักรเพราะฉะนั้นทั้งตำรวจทั้ง DSI ก็ต้องทำงานร่วมกับอัยการอัยการก็จะมาทำงานก็ดำเนินการคดีต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าคืบหน้าไปประมาณ 80% ละเหลือรายละเอียดไส้ในต่างๆก็คงใช้ระยะเวลาภายในเมษาหน้าสรุปได้และรายละเอียดน่าจะชัดเจนดำเนินการต่อส่งฟ้องได้เนี่ยก็น่าจะเป็นพฤษภาครับเรามาอัปเดตนะคะในส่วนของ DSI เมื่อวานนี้ว่าไปทลายในพื้นที่ต่างๆแล้วมีหลักฐานข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอย่างไรบ้างนะคะไปกันที่พันตำรวจตียุทธนาแพดำรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI รักษาการอธิบดี DSI ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณอมรรัตน์คุณธีรวัฒน์ครับค่ะก่อนอื่นต้องถามนะคะเห็นเมื่อวานนี้มีการขยายผลเป็นขยายผลต่อเนื่องจากเดิมหรือว่ามีข้อมูลใหม่เพิ่มเติมยังไงคะไปเมื่อวานนี้การที่ลงพื้นที่ตรวจเพิ่มเติมค่ะมีอะไรข้อมูลใหม่ๆเพิ่มเติมอีกไหมคะครับก็เป็นการขยายผลจากเดิมนะครับต้องเรียนกันว่าพนักงานสอบสวนก็มีหน้าที่ในการรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเพื่อจะพิสูจน์ข้อกล่าวหาซึ่งข้อกล่าวหาในเรื่องนี้ก็คือมีการส่งออกน้ำมันไปยังประเทศเพื่อนบ้านแต่มีหลักฐานหรือมีมูลเชื่อว่าน่าจะไม่ได้ส่งออกจริงหรือส่งออกไปเป็นบางส่วนเล็กน้อยแต่ว่ามีการนำน้ำมันเนี่ยเข้ามาจำหน่ายภายในประเทศนะครับนั้นสิ่งที่เรารวบรวมหลักฐานเมื่อวานที่เราค้นทั้งหมด5จุดเนี่ยก็ส่วนใหญ่เป็นบริษัทขนส่งซึ่งเราจะไปตรวจสอบบันทึกข้อมูลเก่าๆว่ารถที่ใช้ขนส่งเนี่ยรถเนี่ยในช่วงเกิดเหตุเนี่ยมีการวิ่งจากที่ไหนไปที่ใดบ้างก็จะเพื่อพิสูจน์แหละครับว่าน้ำมันเนี่ยมีการวนในประเทศเอากลับเข้ามาในประเทศหรือไม่อันนี้นะครับก็เป็นประเด็นที่เราพิสูจน์เมื่อวานนี้ครับมีการค้น5จุดก็เป็นที่ศรีราชาชลบุรี3จุดแล้วก็ที่ชุมพร1จุดแล้วก็เป็นที่ระนอง1จุดครับครับได้หลักฐานอะไรที่น่าสนใจสำคัญบ้างฮะครับหลักฐานที่ได้เมื่อวานเนี่ยก็ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นอีเมลแล้วก็เป็นหลักฐานการบันทึกข้อมูลการควบคุมรถก็คือใบกำกับการควบคุมรถว่าจากที่ใดไปที่ใดเราก็เลือกมาเฉพาะในช่วงเกิดเหตุเพื่อจะมาพิสูจน์ทราบว่ารถมีรถคันใดเนี่ยวิ่งจากที่ใดไปที่ใดในช่วงเกิดเหตุทางนี้ก็เพื่อจะไปดูว่ามันสอดคล้องกับข้อสันนิษฐานหรือข้อกล่าวหาหรือไม่นะครับครับเพราะว่าเราก็จะพยายามหาพยานหลักฐานที่เป็นวิทยาศาสตร์มากที่สุดเพราะว่าเราต้องพิสูจน์หักล้างเอกสารเพราะตามเอกสารเนี่ยเขามีการส่งออกมีผ่านวิธีการสุรกรมีเอกสารว่าเขาส่งออกนะครับแต่เราต้องพิสูจน์หักล้างตรงนี้ครับค่ะครับเท่าที่ไปดูทั้ง5จุดมีจุดไหนสำคัญไหมคะแล้วก็เราก็เจอหลักฐานไหมคะว่ามันมีความเชื่อมโยงคือเราจะต้องเอาข้อมูลจากตรงนี้แล้วก็ไปเทียบกับข้อมูลอีกส่วนหนึ่งใช่ไหมคะเพื่อยันให้ตรงกันว่าในส่วนของกระบวนการต่างๆมันผ่านอะไรยังไงใช่ครับใช่ครับอย่างใบอย่างอีเมลเนี่ยหรือข้อความในไลน์ที่เราได้เนี่ยเราก็จะดูการพูดคุยแล้วก็อีเมลการโต้ตอบว่ามีการนำน้ำมันเนี่ยไปที่ไหนก็เพื่อจะดูว่ามันสอดคล้องกับหรือขัดแย้งกับเอกสารหรือไม่นะครับว่าเอกสารเนี่ยมีการส่งออกในช่วงนี้จำนวนเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดมีการนำรถกลับเข้ามาแล้วมีการบรรทุกน้ำมันไปยังคลังต่างๆเนี่ยเราก็จะประกอบหลักฐานอื่นเพื่อชี้ว่าตรงนี้มันมีการส่งออกน้ำมันจริงหรือไม่หรือส่งออกทั้งหมดตามที่คุณดีแคลร์ตามเอกสารหรือไม่ครับเท่าที่ตรวจสอบ5จุดเนี่ยมีส่งออกบางส่วนไหมคะหรือมีส่งออกไหมคะหรือว่าเราดูแล้วทั้ง5จุดเนี้ยมันก็วนกลับในประเทศนั่นแหละมันก็ทำเป็นเอกสารหลักฐานปลอมต้องนำข้อมูลไปวิเคราะห์ก่อนนะครับเอากลับมาเทียบอีกทีคือหลักฐานข้อสันนิษฐานใหญ่ของเราเนี่ยเราได้ข้อมูลจากประเทศที่รับซื้อน้ำมันประเทศเพื่อนบ้านนะครับฝั่งละนองเนี่ยซึ่งสหภาพเมียนมาเนี่ยเขายืนยันว่าผู้ซื้อเนี่ยเป็นไม่มีสภาพนิติบุคคลครับก็เท่ากับว่าผู้ซื้อเนี่ยไม่มี
ไม่มีจริงตั้งบริษัทไม่มีที่ระบุในใบขนเนี่ยผู้ซื้อเนี่ยไม่มีเพราะว่าไม่มีผู้ซื้อหรือไม่มีตัวตนไม่มีสภาพนิติบุคคลครับครับเอ๊ะบริษัทที่เขาอ้างคือบริษัทซินวิวใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับบริษัทซินวิวสัญชาติพม่าที่อยู่ทางฝั่งโน้นซินวินเนี่ยซินวินเนี่ยไม่มีสภาพนิติบุคคลในช่วงเกิดเหตุค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่อุดอ้างว่าผ่านวิธีการสุกรส่งออกน้ำมันไปขายให้บริษัทเนี่ยมันก็ไม่ตรงละเพราะว่าทางนั้นไม่มีไม่มีอยู่จริงเขายืนยันว่าไม่มีสภาพนิติบุคคลครับค่ะแต่ว่าการพิสูจน์ว่าน้ำมันเนี่ยมีการออกไปจริงหรือไม่เนี่ยมันก็จะไม่ง่ายเพราะว่าเหตุมันเกิดมาตั้งแต่ปี57นะครับที่เราดู57จนถึง63เนี่ยไอ้ปีเก่าๆเนี่ยเราไม่สามารถไปตรวจสอบได้ไปตรวจสอบว่าน้ำมันเนี่ยมันมีการส่งออกจริงหรือไม่เราไม่สามารถไปตรวจรถน้ำมันในขณะนั้นได้ว่ามีบรรทุกน้ำมันออกกลับเข้ามาหรือไม่อะไรอย่างไรแต่ว่าเราก็จะตรวจย้อนไปจากการบันทึกข้อมูลของรถครับหรือรถบางคันถ้ามี GPS เนี่ยเราตรวจอาจจะตรวจย้อนหลังไปได้กี่ปีก็นำข้อมูลเหล่านี้มาเป็นพยานแวดล้อมเพื่อจะพิสูจน์ข้อกล่าวหาอย่างที่ได้นำเรียนนะครับครับกับท่านรองฮะที่ท่านรองได้บอกว่าอาจจะมีบางส่วนที่ส่งออกใช่ไหมฮะอันนี้คือเป็นการตั้งข้อสงสัยใช่ไหมฮะคือมีทั้งส่วนที่ไม่ได้ส่งออกเพราะว่ามีบริษัททิพย์ที่รับที่นู่นอันนี้ไม่ได้ส่งกับที่ตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีบางส่วนส่งถ้ามีบางส่วนส่งเนี่ยเราส่งไปที่ไหนอะฮะนี่ครับตามข้อมูลการสืบสวนเราเนี่ยทางกลุ่มผู้กระทำความผิดในจังหวัดระนองเนี่ยเขาก็จะมีธุรกิจอยู่ที่เกาะนะครับที่เกาะสนเกาะสองเกาะสองอะเกาะที่อยู่ฝั่งด้านน้ำทางฝั่งนู้นนะครับครับแล้วน้ำมันในบางส่วนเนี่ยก็อาจจะลงจุกลงทะเลไปหรือว่าไปใช้ในกิจการที่เกาะก็อาจจะเป็นได้นะครับหรือว่าไปใช้ในซื้อขายน้ำมันในกลางทะเลก็เป็นได้ครับอันนี้เป็นข้อมูลจากการสืบสวนเราก็ต้องรวบรวมหลักฐานต่อไปครับค่ะในส่วนการค้น5จุดนี้แล้วยังจะมีจุดอื่นต้องขยายผลไหมคะเพราะว่าเห็นว่าข้อมูลหลักฐานที่เอามาประกอบเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะคืบหน้าไปเยอะแล้วใช่ไหมคะในส่วนของสำนวนครับครับก็มีความคืบหน้าตามสมควรแต่ว่าก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐานอีกพอสมควรครับเพราะว่าใบขนที่เราได้จากในคดีนี้มันมีจำนวน 20,000 ใบขนนะครับโอ้โหค่ะมันมีเอกสารจำนวนมากนะครับครับก็ต้องใช้เวลาแต่ว่าก็มีการสืบสวนสอบสวนอย่างต่อเนื่องครับครับและในฝั่งที่น้ำมันย้อนกลับมาเพื่อจะเอามาขายในประเทศเพราะว่าได้เลี่ยงภาษีไปแล้วในขาส่งออกเนี่ยแล้วเอากลับมาเพื่อจะขายถูกเนี่ยของฝั่งขายย้อนกลับเนี่ยจะต้องขยายผลต่อยังไงเพิ่มเติมไหมครับครับต้องขยายต่อแน่นอนเพราะว่าครับน้ำมันถ้าตรงกับข้อสันนิษฐานที่วนกลับเข้ามาเนี่ยก็ถ้าก่อนน้ำมันถูกเพราะว่าได้รับการยกเว้นภาษีในการส่งออกใช่ไหมครับอัตราภาษีเป็นศูนย์ไม่ว่าจะเป็นภาษีสรรพสามิตเนี่ย6บาทครับได้ลดยกเว้นได้ยกเว้นเลยแวดภาษีมาเพิ่มก็อัตราเป็นศูนย์แล้วก็มีบางกรณีก็มาขอคืนภาษีอีกแต่คำว่าส่งออกถ้าเป็นตามข้อสันนิษฐานก็คือส่งออกไม่จริงแถมยังมาขอคืนภาษีคืนภาษีแล้วน้ำมันที่วนกลับมาขายเนี่ยก็ได้ต้นทุนต่ำกว่าน้ำมันปกติถึง6บาทอันนี้เราก็ต้องไปไล่ตามต่อว่ามันมีการขายน้ำมันที่ไหนหรือไม่ครับเรามีข้อมูลไหมคะมันไปที่ไหนบ้างอะคะไอ้ที่วนกลับมามันไปวนอยู่ในกลุ่มไหนเราก็มีข้อมูลทางการสืบสวนแต่ว่ามันต้องรวบรวมเป็นหลักฐานให้เป็นไปตามข้อสันนิษฐานหรือที่เราตั้งข้อสังเกตไว้ครับครับซึ่งก็ทำควบคู่ไปกับฝั่งส่งออกแล้วก็ฝั่งวนกลับมาก็ขยายผลไปพร้อมๆกันเลยถูกไหมฮะครับถูกต้องครับค่ะคดีนี้เห็นว่ามีกรอบเวลาภายในเมษาเนี่ยน่าจะสรุปรวบรวมหลักฐานต่างๆเนี่ยได้ครบชัดเจนแล้วก็ภายในพฤษภาเนี่ยน่าจะดำเนินการส่งเรื่องไปที่อัยการได้ใช่ไหมคะครับก็ตั้งเป้าไว้จะพยายามทำให้เร็วครับพยายามทำให้เร็วที่สุดแต่ว่าก็ต้องพิสูจน์ให้ชัดก่อนเท่าที่หลักฐานในมือมันชัดพอยังคะก็ชัดในระดับหนึ่งครับแต่ว่าเราก็ยังไม่พอใจเพราะว่าในเรื่องคดีเราเนี่ยคดีอาญาเราก็ต้องพิสูจ
ให้แทบจะปราศจากข้อสงสัยให้สิ้นสงสัยครับที่เราได้ข้อมูลมาจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคือเห็นบอกว่ามีความคืบหน้าไปประมาณ70%กว่ามาจนถึงณปัจจุบันคิดว่ามันเพิ่มเติมมาอีกสักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วฮะมันคืบหน้าไปอีกเยอะแค่10%แล้วกันครับเป็น80แล้วนะฮะ 80% ได้ละใกล้เคียงใกล้เคียงค่ะท่านยุทธนาคะนอกจากคดีโกฟุกจะมีคดีเรื่องน้ำมันทิปอะไรก็ตามแล้วเนี่ยคดีพนันออนไลน์ไปถึงไหนคะทำไมมันเงียบเชียบจังเห็นว่าก็ยังอยู่ในมือ DSI ใช่ไหมคะคดีพนันออนไลน์เนี่ยต้องส่งสำนวนก่อนเพราะว่าผู้ต้องหายังอยู่ในการฝากขังครับครับเพราะว่าเราก็ต้องสรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการภายในกำหนดฝากขังตามที่กฎหมายกำหนดระยะเวลานะครับครับครับต้องส่งสำนวนภายในเมื่อไหร่ในเรื่องหวยออนไลน์เนี่ยก่อนตอนสำนวนในคดีน้ำมันครับค่ะภายในเมื่อไหร่คะกรอบเวลาเดิมที่เรามีค่ะผมเข้าใจว่าน่าจะภายในเดือนอีกประมาณเดือนนึงเนี่ยครับอีกประมาณเดือนประมาณเมษาครับแต่คดียังเดินอยู่ใช่ไหมเห็นหลายคนเขาบอกดูเงียบเชียบผิดปกติยังเดินอยู่ใช่ไหมคะได้ครับคดีก็ยังเดินอยู่ครับยังสอบสวนรวบรวมหลักฐานครับมีใบเบาะแสเพิ่มเติมจาก7คนที่จับได้รอบที่แล้วหรือยังฮะโดยเฉพาะตัวโกฟุกเนี่ยครับข้อมูลตอนนี้เราก็เน้นรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะทำความเห็นทางคดีประกอบกับอีกส่วนหนึ่งแล้วก็ติดตามตัวผู้ต้องหาด้วยนะครับก็ยังไม่ได้ตัวผู้ต้องหาเพิ่มเติมแต่ว่าก็มีบางส่วนก็อาจจะมีการเข้ามามอบตัวครับรู้พื้นที่กบดานของโกฟุกหรือยังครับพอทราบครับแต่ว่าเรายังไม่สามารถเปิดเผยได้ครับ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 ท่านครับมีคนอยากฝากถามนิดนึงเท่าที่ดูเรื่องน้ำมันเถื่อนที่เราติดตามอยู่เนี่ยมีโยงใยไปถึงข้าราชการตำรวจหรืออะไรยังไงด้วยไหมคะมีเกี่ยวข้องไหมคะมีคนอยากรู้คือเราจะพูดได้แต่เมื่อเรามีพยานหลักฐานอยู่ในมือคือตอนนี้เรามีแต่ข้อมูลทางการข่าวแล้วก็ข้อมูลทางการสืบสวนมันยังไม่ชัดยังไม่โยงครับเราก็ยังพูดไม่ได้ตรงนั้นครับอ่ะงั้นรอแล้วกันนะคะให้หลักฐานมาชัดๆนะคะกราบขอบพระคุณนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษรักษาการอธิบดี DSI นะฮะเราก็ต้องติดตามคู่กันไปเลยนะคดีพนันออนไลน์น่าจะหวยออนไลน์ได้ก่อนนะคะสืบสวนได้ก่อนแล้วก็เรื่องของน้ำมันเนี่ยเขาบอกว่าอย่างน้อยภายในเดือนพฤษภาคมนะคะพยายามหาหลักฐานแล้วก็ที่สำคัญพอจบคดีแล้วต้องขยายผลต่อต้องติดตามด้วยนะคะว่ามันไปถึงไหนมันสาวไปถึงไหนอะไรอย่างไรด้วยนะเพราะว่าอัยการบอกว่าประชุมกันทุกสัปดาห์สัปดาห์ที่แล้ว 70% สัปดาห์นี้ DSI ที่ทำงานคู่กันกับอัยการบอก80ละเผื่อสัปดาห์หน้าจะ90หรือเปล่าใช่แล้วก็ต้องเอาข้อมูลหลักฐานที่ได้แต่ฟังดูเนี่ยยังพยายามรวบรวมข้อมูลหลักฐานที่จะเอามาประกอบกันให้ชัดเจนเพราะแม้ว่าจะมีข้อมูลว่าบริษัทชินวินชินวินเป็นชินวินเนี่ยชินวินใช่ไหมชินวินเนี่ยจะเป็นบริษัทที่เอาพูดตรงเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นในพม่าแต่ว่าไม่มีผลทางธุรกรรมก็คือไม่ได้ทำธุรกรรมไม่ได้มีการรับซื้อโอนขายน้ำมันตามที่ทางนี้มีการแจ้งมีการออกเอกสารมีการส่งใบโอนอะไรต่างๆใบขนใบอะไรต่างๆว่าเนี่ยทำธุรกรรมกับบริษัทนี้แต่ตรวจสอบชัดเจนแล้วบริษัทนี้ไม่ได้ทำธุรกรรมก็คือส่งน้ำมันทิปอ่ะเอาง่ายๆก็คือว่าบริษัทนี้ก็ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลด้วยก็คือเป็นทั้งบริษัททิปเพราะฉะนั้นน้ำมันที่จะส่งออกไปเพื่อที่จะต้องการได้สิทธิทางภาษีก็ทิปไงก็ไม่ได้ส่งจริงไงมันก็เลยทำให้ต้นทุนที่จะเอากลับมาเพื่อจะขายในประเทศถูกกว่าเจ้าอื่นเพราะฉะนั้นก็ต้องตอบเส้นต่อไปด้วยนะคะว่าที่วนกลับมาแล้วกระบวนการไหนไปอยู่ตรงไหนบริษัทไหนเครือข่ายไหนก็ต้องขยายผลต่อค่ะเรื่องนี้เป็นความเสียหายทางภาษีด้วยเพราะว่าไม่ได้ส่งออกจริงแต่มาเคลมภาษีมาเอาเงินภาษีเอาเงินภาครัฐไปนะคะเรื่องนี้ต้องติดตามขยายผลต่อเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อค่ะอัปเดตอีกเรื่องนึงเพราะว่ามันมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนี่แหละบัญชีม้าอะไรโกงออนไลน์ต่างๆคือโกงออนไลน์เนี่ยต้องบอกนะว่ามันเยอะแยะมากมายแล้วก็ความคืบหน้าของคดีในการดำเนินการต้องบอกเลยว่าล่าช้าหลายคดีรวมตัวกันไปฟ้องแล้วในการอัปเดตความคืบหน้าในการติดตามเนี่ยค่อนข้างล่าช้าใช่แต่ในขณะที่ความเสียหายนะต้องบอกเลยนะเคยถามตำรวจเหมือนกันคดีที่มาแจ้งความออนไลน์เนี่ยถ้านับกันทั่วประเทศนะ
เกิดขึ้นเกือบทุกวันทุกวันและวันละหลายๆคดีด้วยนี่เป็นหนึ่งในผู้เสียหายของคดีในออนไลน์เหมือนกันใครคะคุณบอลเหรอเข้าไปในสถานีเนี่ยมีแต่คนที่มาแจ้งความออนไลน์ทั้งนั้นเลยฮะคุณบอลไปโดนอะไรคะทำไมเรื่องขายของออนไลน์เนี่ยแหละอ๋อโดนหลอกขายของออนไลน์แต่ไม่ได้ไปล่อเขามาหลอกมาจูงใจอะไรแล้วไปหลงเอาเงินไปลงกับเขานะไม่ขนาดนั้นไม่ได้หวังรวยขนาดนั้นนะไม่ได้ขนาดนั้นแต่ถูกโกงเพราะไปซื้อของออนไลน์โหอันนี้เยอะแยะมากมายมีข่าวมาแจ้งให้ทราบกันนะคะว่าในส่วนของทางศาลยุติธรรมเองเขาเปิดแผนกคดีเขาเรียกว่าเป็นคดีอาชญากรรมทางออนไลน์ครับนะคะใช่เราจะไปอัปเดตกันนะคะว่าพอมีการทางโฆษกศาลยุติธรรมนะคะเดี๋ยวจะไปคุยกับโฆษกศาลยุติธรรมนะคะว่าคดีออนไลน์เนี่ยมันเยอะแยะมากมายพอเรามีการเปิดศาลเปิดแผนกคดีอาชญากรรมทางออนไลน์เนี่ยมันจะช่วยลดขั้นตอนหรือช่วยให้กับผู้เดือดร้อนเสียหายเนี่ยได้รับความเป็นธรรมเร็วขึ้นมากขึ้นแล้วก็ได้รับการพิจารณาได้เร็วขึ้นขนาดไหนอย่างไรนะคะไปกันที่คุณสรวิทย์ลิมปะรังสีค่ะในฐานะที่เป็นโฆษกศาลยุติธรรมด้วยนะคะสวัสดีค่ะท่านโฆษกคะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณอมรรัตน์คุณธีรวัฒน์ครับค่ะอันนี้หมายถึงเพิ่งจะเปิดใช่ไหมคะแผนกคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือพูดง่ายๆก็คือคดีอาชญากรรมทางออนไลน์จริงๆคือกำลังจะเปิดครับอ๋อกำลังจะเปิดเมื่อไหร่คะคณะกรรมการบริหารเสรีธรรมให้เปิดแผนกเนี่ยนะครับแต่ว่าการทำการเนี่ยจะเปิดจริงๆต้นเดือนเมษายนนี้ครับต้นเดือนเมษายนนี้นะคะคือประกาศลงราชกิจจาก่อนนะฮะแต่ว่าการเปิดตัวแผนกเนี่ยจะเริ่มต้นเดือนเมษายนถูกไหมฮะใช่ครับค่ะขออนุญาตอธิบายขอบเขตในส่วนของศาลนี้ที่จะพิจารณาคดีเกี่ยวกับอาชญากรรมทางออนไลน์อันไหนเข้าข่ายไม่เข้าข่ายหรือจะดำเนินการอะไรอย่างไรคะเชิญค่ะอ๋อครับจริงๆแผนกนี้ก็เป็นแผนกหนึ่งในศาลอาญานะครับค่ะหลักๆก็คือว่าเป็นคดีที่เราเรียกเป็นคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งมันคำกว้างๆแต่ว่ามันประกอบด้วยความผิดหลายๆลักษณะนะครับหลักๆก็คือเรื่องของความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับอย่างเช่นที่เราทราบกันเช่นการนำข้อมูลที่เป็นเท็จเผยแพร่ทางสื่อระบบคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็เป็นคดีอาญาทั่วไปที่เป็นการช่อโกงการโชคหรือรีดเอาทรัพย์เพียงแต่ว่ามันต้องมีลักษณะของการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็เป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการป้องกันการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งชื่ออาจจะฟังดูยากแต่จริงก็คือพวกที่เกี่ยวกับการเปิดบัญชีม้าใช้ซิมม้าอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็เป็นความผิดอาญาที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลครับค่ะอันนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งของคดีอาญาแต่อีกส่วนหนึ่งที่อยู่ในการดูแลของแผนกนี้เหมือนกันนะครับก็คือที่เรารู้จักกันในเรื่องของการร้องขอปิดเว็บอะไรพวกนี้นะครับที่ว่าพนักงานเจ้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยพรบคอมเนี่ยนะครับอาจจะมีคำสั่งขอให้ศาลเนี่ยออกคำสั่งให้มีการปิดเว็บบางอย่างที่มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายนะครับก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ในการดูแลของแผนกนี้ด้วยเช่นกันครับส่วน call center ไม่เกี่ยวใช่ไหมคะถ้ามันไม่ได้เกี่ยวกับเข้าไปในระบบคอมหรือไม่ได้ไปทำธุรกรรมที่ใช้คอมพิวเตอร์ไม่เกี่ยวอย่าง call center นี่เกี่ยวไหมคะหลอกลวง call center อ๋ออันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับว่ามันมีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นเครื่องมือในการทำความผิดหรือไม่นะครับถ้าเป็นการใช้โทรศัพท์ธรรมดาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีระบบคอมพิวเตอร์อะไรเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยถูกไหมฮะในลักษณะอย่างนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ผิดแต่ว่าถ้าเกิดมันมีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการช่อโกงการหลอกลวงด้วยนะครับอันนั้นก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของแผนกนี้แหละครับค่ะการมีแผนกนี้มันจะทำให้คดีต่างๆมันรวบรัดเร็วขึ้นหรืออะไรยังไงได้บ้างคะก็ที่สำคัญก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยขั้นตอนการดำเนินคดีในแผนกนี้ก็เหมือนคดีอาญาทั่วไปเพียงแต่ว่าพอจะตั้งแผนกนี้แล้วเนี่ยซึ่งเราก็จะมีการฝึกอบรมให้ความรู้กับบุคลากรภายในสายวิทยานะครับให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของลักษณะเฉพาะของอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยให้มากขึ้นนะครับซึ่งเราก็หวังว่าพอบุคลากรในศาลไม่เป็นท่านผู้ปรึกษาหรือว่าบุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีความชำนาญในเรื่องนี้มากขึ้นเนี่ยการที่เราจะทำความเข้าใจข้อเท็จจริงหรือว่าพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นจากการความผิดพวกนี้นะครับมันก็จะทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีความชำนิชำนาญมากขึ้นซึ่งมันก็จะส่งผลโดยปริยายแหละครับที่ทำให้ตัวคดีเนี่ยมันสามารถที่จะพิจารณาและก็การพิพากษาคดีเนี่ยก็จะมีความคล่องตัวมากขึ้นครับครับที่ต้องแยกออกมาเป็นแผนกแบบนี้เพราะว่าคดีเนี่ยคือมันล้นเลยหรือว่ามันเยอะมากเลยใช่ไหมฮะคือจริงๆถ้าพูดถึงตัวจำนวนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มากมายเหมือนกับคดีอาญาทั่วไปเทียบง่ายอย่างยาเสพติดอะไรเยอะกว่าถูกไหมครับแต่ว่ามันเป็นเพราะลักษณะเฉพาะของความผิดประเภทนี้มากกว่าที่ความซับซ้อนของมันทำขึ้นเนี่ยมันผ่านระบบคอมพิวเตอร์ผ่านระบบออนไลน์ต่างๆเนี่ยซึ่งข้อได้จริงแล้วก็พยานหลักฐานต่างๆที่มันเกี่ยวข้องเนี่ยมันก็อาศัยระบบเทคโนโลยีด้วยซึ่งการที่จะ
ทำความเข้าใจการที่จะนำสืบพยานหลักฐานพวกนี้มันก็มีความละเอียดอ่อนแล้วก็ซับซ้อนแตกต่างจากคดีอาญาทั่วไปที่อาจจะเห็นฆ่าคนตายเนี่ยเห็นคนยิงไม่ยิงถูกไหมฮะมันก็เป็นพยานหลักฐานนะแต่ว่าไอ้ระบบคดีอาญาพวกนี้นะครับต้องผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ทางออนไลน์ IP address ต่างๆเนี่ยซึ่งมันต้องอาศัยความชำนิชำนาญมากขึ้นครับก็เลยจะเป็นจะต้องมีเจ้าหน้าที่เนี่ยที่จะต้องมีความรู้ที่เฉพาะทางเจาะจงเข้าไปเพื่อที่จะได้ทำให้การทำงานมันรวดเร็วแล้วก็เข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เป็นพยานหลักฐานต่างๆได้ง่ายนะใช่ครับที่บุคลากรที่สำคัญเป็นท่านผู้ศึกษาที่จะดูแลคดีเหล่านี้นะครับซึ่งเราก็หวังว่าจะทำให้แผนกเนี้ยสร้างความชำนาญความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในคดีที่มีลักษณะเฉพาะพวกนี้มากขึ้นนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยจำนวนอาจจะไม่เยอะแต่ว่าถ้าดูจากสถิติแนวโน้มเนี่ยจำนวนมันค่อนข้างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปีนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่มันจะมากจนล้นเกินไปเนี่ยเราก็เหมือนเป็นการเตรียมความพร้อมไว้ตั้งแต่เนิ่นๆนะครับว่าความสำคัญของอาชญากรรมพวกนี้มันยิ่งทวีมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นตามลำดับเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับคดีที่มันจะเข้ามามากขึ้นแล้วก็มีความซับซ้อนมากขึ้นเนี่ยศาลยุติธรรมเองก็ต้องเตรียมการให้พร้อมครับค่ะขั้นตอนกระบวนการต้องอย่างไรบ้างคะถ้าอธิบายให้แบบภาษาชาวบ้านเข้าใจได้ง่ายๆยังไงก็ต้องทำผ่านระบบคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะตั้งแต่ยื่นเรื่องตัวคดีเนี่ยนะครับค่ะณปัจจุบันเนี่ยการฟ้องเนี่ยมันก็ใช้วิธีการปกตินะครับเพียงแต่ว่าถ้ามีพยานหลักฐานบางอย่างที่มันอยู่ในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์พวกนี้นะครับในอนาคตเนี่ยเราก็มีการศึกษาว่าจะเปิดช่องทางที่จะทำให้การนำสืบพยานหลักฐานที่อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้เข้ามาในสำนวนในคดีเนี่ยได้ง่ายขึ้นและรวมถึงการที่ในอนาคตนะครับการยื่นคำร้องอย่างเช่นขอปิดเว็บต่างๆเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ที่อาจจะอำนวยความสะดวกให้สามารถที่จะยื่นผ่านระบบออนไลน์เนี่ยได้มากขึ้นนะครับแต่ว่าขณะนี้มันอยู่ระหว่างการที่จะศึกษาแล้วก็ออกระเบียบเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อที่จะมาเติมเต็มให้กับการทำงานของแผนกนี้ให้มากขึ้นครับครับท่านโฆษกครับคือเท่าที่เราเห็นในสถานีตำรวจต่างๆเนี่ยมักจะเห็นมีคนเข้ามาแจ้งความกับทางสถานีตำรวจเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องคดีช่อโกงทางออนไลน์ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยเยอะมากๆนะฮะไปกี่ทีก็เจอแต่คดีแบบเนี้ยมันแล้วในระบบของศาลระบบของศาลเนี่ยคดีมันยังไม่ได้เท่ากับคดีอาชญากรรมทั่วไปเนี่ยแปลว่าอะไรฮะแปลว่ามันไม่สามารถส่งมาถึงขั้นตอนที่ศาลได้หรือว่ายังไงฮะมันไปสะดุดอยู่ตรงไหนยังไงฮะคงไม่ขนาดนั้นหรอกครับเพียงแต่ว่าคดีทั่วไปอย่างยาเสพติดเนี่ยหรือคดีเพศอื่นมันเยอะอยู่แล้วถูกไหมฮะครับคดีพวกช่อโกงออนไลน์มันก็มีมากขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าเทียบอัตราส่วนเพียวๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มากขนาดนั้นแต่ว่าจำนวนมันมากขึ้นแต่คราวนี้ในเรื่องของคดีกว่าที่มันจะมาถึงระบบของศาลเนี่ยครับอย่างที่คุยกันมาสักครู่คือว่าไอ้ตัวหลักฐานที่จะเอาผิดเนี่ยทั้งพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการการนี้ก็จะมาฟ้องที่ศาลได้ก็ต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนแน่นอนพอสมควรถูกไหมฮะค่ะใช่ค่ะแต่ว่าการที่รวบรวมหลักฐานที่จะมัดตัวคนที่จะทำความผิดลักษณะนี้ที่ทำผ่านระบบออนไลน์ที่ไม่เห็นตัวตนพวกนี้นะครับมันค่อนข้างใช้เวลาแล้วก็ใช้ความเชี่ยวชาญพอสมควรซึ่งคงเป็นไม่ได้แล้วครับที่ว่าคดีในประเภทนี้มีการร้องเรียนก็จริงมีการร้องทุกข์ก็จริงแต่ว่าการที่จะรวบรวมพยานฐานแล้วก็หาตัวคนที่เป็นคนกระทำความผิดเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะฉะนั้นพอเรื่องที่มันหลุดเข้ามาที่มีหลักฐานที่ค่อนข้างจะชัดเจนพอสมควรเนี่ยมันก็เลยแน่นอนไม่เท่ากับจำนวนที่มีการร้องเรียนหรือร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนอยู่แล้วนะครับเพราะบางทีมันเป็นอาชญากรรมบนโลกออนไลน์เนี่ยการที่จะสืบจนตามตัวเจอเป็นบุคคลเลยเนี่ยมันไม่ง่ายบางทีมันก็หายไปในโลกออนไลน์ไปเลยคือมันปิดไปแล้วหรือมันแบบล่องลอยหรือลบไปแล้วบางทีมันก็ตามไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับเพราะเราไม่เห็นตัวตนถูกไหมครับจริงๆไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าไอ้คนที่กระทำความผิดมันอาจจะอยู่ในประเทศไทยหรือไม่อยู่ในประเทศไทยก็ยังได้เลยถูกไหมครับหน้าตาเป็นอย่างไรเนี่ยก็ไม่รู้ด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นการที่มันจะสืบสาวหาหลักฐานที่จะแสดงว่าเป็นใครหรือว่ามีความเชื่อมโยงกับการหลอกลวงเนี่ยแน่นอนพนักงานสอบสวนเองเนี่ยก็มีความท้าทายอยู่แล้วนะครับมันก็เลยต้องใช้ความพยายามที่มากกว่าคดีปกติพอสมควรค่ะถ้าดูแล้วหลายๆคดีหลอกลวงหรืออะไรต่างๆที่เข้าสู่ระบบพรบคอมเนี่ยเขาก็จะไม่ตั้งเบสฐานในประเทศไทยจะอยู่ในต่างประเทศตรงนี้เราจะมีกระบวนการอะไรไปจัดการไปบล็อกหรือไปทำอะไรให้มันได้รวดเร็วขึ้นไหมคะไม่ต้องรอขั้นตอนกระบวนการอื่นมันจะช่วยมีกระบวนการตรงนี้ช่วยไหมคะให้มันเร็วขึ้นกว่าขั้นตอนปกติอะค่ะคือพอในส่วนของต่างประเทศเนี่ยแน่นอนว่าอำนาจของกระบวนการยุติธรรมของเราเนี่ยครับมันคงไม่สามารถที่จะก้าวไปในต่างประเทศได้นะครับสิ่งที่เราทำเนี่ยก็คงอยู่ในกรอบของประเทศไทยเราเป็นหลักมากกว่าเพียงแต่ว่าตรงเนี้ยนะครับ
มันก็ต้องอาศัยกระบวนการทางเทคโนโลยีหรือหลายอย่างที่มาช่วยในการกันกรองหรือว่าช่วยในการบล็อกการกระทำความผิดพวกนี้นะครับแต่ว่าเราคงไม่สามารถที่ยื่นมือไปในต่างประเทศได้เว้นแต่ว่าจะมีสนธิสัญญาหรือความตกลงกันโดยเฉพาะนะครับครับครับเราจะมีกฎหมายตัวไหนที่จะต้องเอามาปรับปรุงเกี่ยวกับเรื่องของพยานหลักฐานในอิเล็กทรอนิกส์ด้วยไหมฮะเนี่ยที่เพื่อเอื้อให้การทำงานมันคล่องตัวขึ้นนะคะคือตอนนี้ในแง่ของสำนักงานสารยุติธรรมเองเราก็มีการศึกษาที่จะปรับปรุงกฎหมายเรื่องของพยานหลักฐานในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอยู่นะครับเรื่องของรวมถึงวิธีความแพ่งด้วยนะครับเป็นเรื่องของพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์แต่ว่าในขณะนี้นะครับก็อาจจะมีการยกร่างระเบียบบางส่วนที่ในเรื่องของการนำเสนอพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้เข้าสู่สำนวนมากกว่าที่มันอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนหลักเกณฑ์ในแง่ของกฎหมายมากมายนักนะครับเพียงแต่ว่าอำนวยความสะดวกว่าพยานหลักฐานพวกนี้มันอาจจะมาในรูปของไฟล์ดิจิตอลถูกไหมฮะการที่เอาไฟล์ดิจิตอลพวกนี้มานำสืบเนี่ยก็จะเปิดระเบียบเปิดช่องทางเนี่ยให้มีความสะดวกแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดปัญหามากขึ้นนะครับครับนิดหนึ่งว่าในบุคลากรของแผนกเนี่ยคือประกอบด้วยใครยังไงบ้างฮะและจำนวนมันต้องขนาดไหนครับเพื่อที่จะรองรับเรื่องของจำนวนบุคลากรเนี่ยล่ะคงเป็นท่านพวกศาลที่อยู่ในศาลอาญาในปัจจุบันเนี่ยนะครับครับแต่จำนวนจะเป็นเท่าไหร่เนี่ยทางท่านที่บีพวกศาลอาญาคงต้องพิจารณาทีว่าจากจำนวนคดีที่มันเข้ามาความซับซ้อนที่มันเกิดขึ้นในคดีเนี่ยความจำเป็นมันจะต้องใช้จำนวนพวกศาลมากน้อยแค่ไหนซึ่งจำนวนพวกนี้ท่านที่มีพวกศาสนาญาท่านสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมหรือลดหรือเพิ่มได้อยู่แล้วนะครับคงขึ้นอยู่กับปริมาณคดีมากกว่านะครับแต่ว่าขณะนี้คงอาจจะยังไม่สามารถที่ระบุจำนวนได้นะครับค่ะที่ตั้งอยู่ที่ไหนคะเห็นบอกที่ตั้งมีที่เดียวใช่ไหมคะอ๋อก็คือตอนนี้เป็นแผนกอยู่ในศาสนาญาครับเพราะฉะนั้นที่ทำการก็อยู่ในตึกอาคารศาสนาญาที่รัชดาพิเศษเนี่ยครับน่าจะเป็นที่ชั้น6ของศาลอาญาปัจจุบันนะครับจะมีอนาคตขยายต่อไปสาขาต่างจังหวัดหรืออะไรยังไงไหมคะอันนั้นคงขึ้นอยู่กับความจำเป็นนะครับว่าจำนวนมันมากน้อยแค่ไหนความยุ่งยากมีมากน้อยแค่ไหนเนี่ยคงต้องศึกษากันเพิ่มเติมอีกนะครับว่าถ้าเกิดมีความจำเป็นเนี่ยการขยายขอบหน้าของแผนกหรือว่าการจัดตั้งในศาลอื่นเนี่ยก็คงจะต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยพวกนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องจำนวนคดีที่เข้ามาซึ่งมีแนวโน้มที่น่าจะเพิ่มขึ้นค่ะถ้ามองถึงมีการตั้งแผนกเนี้ยมันจะทำให้คดีอะไรต่างๆมันจะรวดเร็วยิ่งขึ้นกว่าเดิมไหมคะหรืออาจจะทำให้หลากหลายคดีมันสรุปหรือมันแกะรอยได้เร็วขึ้นไหมคะในส่วนของคดีนะครับถ้าเข้ามาถึงชั้นศาลแล้วเราก็คาดหวังนะครับด้วยระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆที่จะเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยก็น่าจะช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานของแผนกเนี้ยแล้วก็ของพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการที่เอาพยานหลักฐานพวกนี้เข้ามาสู่สำนวนเนี่ยได้ง่ายขึ้นก็น่าจะทำให้คดีเนี่ยมันมีความสะดวกมีความคล่องตัวมากขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อความชำนาญความคุ้นเคยกับพยานหลักฐานหรือว่าสภาพของคดีแบบนี้มันมีมากขึ้นเนี่ยเราก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยก็ทำให้คดีมันสามารถที่จะเสร็จไปด้วยความรวดเร็วมากขึ้นครับค่ะเอาละครับขอบคุณมากเลยครับท่านโฆษกครับขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับโฆษกศาลยุติธรรมนะคะก็ต้องบอกเลยว่าคดีเกี่ยวกับเรื่องอาชญากรรมทางออนไลน์เนี่ยมันเยอะขึ้นนับไม่ถ้วนเลยในแต่ละวันรูปแบบมันหลายคนออกว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างจากเดิมอ่ะมันอาจจะเปลี่ยนทิกเปลี่ยนอะไรนิดหน่อยแต่ว่ากระบวนการหลอกลวงมันยังเกิดขึ้นเนาะคนยังก็ตกเป็นเหยื่อเยอะขึ้นเยอะขึ้นเพิ่มขึ้นปัญหาคือมันคือ1พฤติกรรม2มันคือเนี่ยแหละเรื่องของการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมที่บางทีมันพิสูจน์ทราบตัวบุคคลไม่ได้ล่าช้าด้วยไปคุยกับใครเราก็ไม่รู้ใครหลอกเราก็ไม่รู้หลอกทางออนไลน์ง่ายๆนะเราเจอนะซื้อของออนไลน์ถูกหลอกใช่มั้ยแล้วเวลาเค้าหลอกปุ๊บได้เงินเราปั๊บเค้าก็ปิดหายแล้วก็ชิ่งหนีไปเลยบางทีเราก็ตามตัวไม่เจอตามไม่เจอแล้วเนี่ยคือหลักการง่ายๆเค้าทำแบบนี้เพราะฉะนั้นกระบวนการตรงนี้อาจจะช่วยในการแกะรอยถ้ามีเครื่องมืออะไรต่างๆที่จะสามารถสืบค้นหรือหาได้เร็วขึ้นใช่ไม่ต้องไปรออะไรต่างๆแบบนี้เป็นต้นก็หวังว่าจะช่วยลดทอนนะคะหรือบรรดาคดีที่เป็นเหยื่อทางอาชญากรรมทางออนไลน์ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาดูเรื่องของเกี่ยวกับกฎหมายร่างกฎหมายอากาศบริสุทธิ์กันบ้างแล้วที่สำคัญหลายคนบ่นกันเยอะเมื่อวันที่20ช่วงค่ำๆรู้เลยว่ากลิ่นเหม็นไหม้ทั่วกรุงมันเกิดอะไรขึ้นอย่างไรนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาตามกันต่อเรื่องนี้ครับจัดการกับอากาศนะฮะโดยเฉพาะที่เกิดขึ้นนะปัจจุบันนี่โอ้โหเป็นเรื่องที่วิกฤตมากๆต้องบอกเรื่องฝุ่นเนี่ยน่าจะต้องยกระดับเป็นวาระแห่งชาติมันจะมีหลายระลอกหลายช่วงใช่ไหมคะฝุ่นพิษที่เกิดขึ้นจะเป็นฝุ่น PM2.5 จะเป็นฝุ่นอะไรต่างๆแล้วแต่ระลอกแต่ละรอบที่เกิดขึ้นแล้วก็สังเกตไหมในช่วงปีที่ผ่านมาปัญหาฝุ่นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแบบ
หลายช่วงมากมันไม่ใช่เหมือนสมัยก่อนว่าช่วงนี้มี PM 2.5 ช่วงนี้ฝนตกหายเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องฝุ่นซึ่งสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาถ้าจำกันได้นะคะโอ้โหโลกโซเชียลเรียกได้ว่าคนกรุงย้ำเลยคนกรุงเทพเนี่ยเผชิญกับปัญหากลิ่นเหม็นไหม้แล้วก็มีการฟ้องร้องออกมาตะโกนผ่านโซเชียลมีเดียจนกลายเป็นกระแสว่ามันเกิดอะไรขึ้นในกรุงเทพวันนั้นเป็นวันที่ฝนตกหนักแต่ทำไมมันมีกลิ่นเหม็นไหม้เกิดขึ้นในเรียกได้ว่าหลายๆจุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยรวมไปถึงว่าปัญหาเรื่องของฝุ่นเรื่องมลพิษต่างๆเหล่านี้ในระดับรัฐบาลระดับนโยบายเนี่ยเขามองปัญหาตรงนี้อย่างไรวางระบบในการบริหารการจัดการอย่างไรนอกเหนือไปจากเรื่องของพรบอากาศสะอาดด้วยครับก็เรียกว่าไปกันที่คุณจักรพลตั้งสุทธิธรรมนะฮะรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณจักรพลคะสวัสดีครับคุณธรรมรัตน์ครับสวัสดีครับคุณธีรวัฒน์ครับค่ะกับผมครับผมค่ะสวัสดีค่ะเรื่องฝุ่นเรื่องมลพิษอะไรต่างๆเหล่านี้เราดูเหมือนว่าในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยสภาพเกี่ยวกับเรื่องฝุ่นมันจะเลวร้ายมากขึ้นแล้วมันไม่ได้เกิดแค่เป็นบางช่วงบางจังหวะแต่มันเกิดขึ้นเกือบตลอดทั้งปีอาจจะมีเว้นช่วงบ้างอะไรต่างๆเหล่านี้ตรงนี้ในส่วนของระดับรัฐบาลนโยบายเนี่ยให้ความสำคัญตรงนี้อย่างไรบ้างคะครับในฐานะที่ประสานงานและทำงานในด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับจากที่เราฟอร์มรัฐบาลขึ้นมาเนี่ยก็จะไปเห็นได้อย่างชัดว่าทางรัฐบาลของท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนะครับให้ความสำคัญอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องของมลพิษทางอากาศ PM 2.5 นะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีการประชุมนะครับเรามีการตั้งแอดฮอกเรามีการวางแผนเตรียมพร้อมนะครับตั้งแต่ที่เข้าไตรมาส4แล้วนะครับเพราะว่าเราก็คาดการณ์ว่าในเรื่องของ PM 2.5 ปีนี้เนี่ยอย่างไรก็จะยังคงรุนแรงเพราะว่าการที่เราเพิ่งเข้ามาบริหารแล้วก็ตัวนโยบายต่างๆก็ยังไม่ได้ถูกเดินไปอย่างที่ได้วางแผนในความต้องการแรกนะครับแล้วก็ในส่วนของรัฐบาลชุดที่แล้วเรายื่นสภาไปในเรื่องของพรบอากาศนะครับแต่ก็ได้ถูกเพิ่งได้เข้าสภาในสมัยนี้เพราะฉะนั้นในชั้นฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยมันก็เลยมีการที่จะต้องดูแลแบบแล้วเข้าสภามันยังต้องรอก่อนแหละกว่าจะได้ใช้กว่าจะแอคชั่นใช่ไหมคะถูกครับเพราะว่ามันกว่าจะอันนี้ก็พิจารณาได้วันนี้ครับก็จะมีการประชุมตอน 9:30 นี้นะครับเป็นการประชุมครั้งที่แปดของพรบอากาศสะอาดครับฮะแต่ก่อนอื่นเนี่ยอยากเอาง่ายๆใกล้ตัวเลยเมื่อวันที่20เนี่ยคนกรุงเทพเกิดอะไรขึ้นกับคนกรุงเทพคะหลายพื้นที่หลายโซเลยอาจจะบางจุดเขาบอกเขาไม่ได้กลิ่นแต่คนกรุงเทพส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งหรือส่วนมากหรือเปล่าไม่รู้เขาบอกว่าเกิดกลิ่นเหม็นไหม้มันเกิดอะไรขึ้นคะใช่ครับก็มันเกิดจากไอ้การระบายสภาพอากาศที่มันปิดนะครับซึ่งทางของทางผู้ว่านะครับเขาก็ได้แจ้งมาแล้วว่ามีการคาดการณ์ไว้อยู่แล้วครับว่าในช่วงของเนี่ยครับ20-22เนี่ยมันก็จะมีอารมณ์ประมาณนี้อยู่แล้วนะครับทั้งทิศทางลมที่เปลี่ยนนะครับแล้วก็สภาพอากาศหลังฝนต่างๆอย่างเงี้ยครับมันก็ทำให้เกิดผลทฤษฎีภูมิเกิดขึ้นได้ครับครับคุณจักรพลฮะตอนนี้เนี่ยคือเหมือนว่าโลกโซเชียลจะเริ่มโทษกันไปโทษกันมาด้วยความที่มันมีปัจจัยหลากหลายอย่างที่ทำให้อากาศบ้านเรามันเป็นแบบเนี้ยไม่ว่าจะเป็นฝุ่นควันจากการจราจรในเมืองหลวงต่างๆในเมืองใหญ่รวมถึงถ้าเป็นพื้นที่ต่างจังหวัดก็จากเผาบ้างเกษตรกรบ้างเอาก็โทษกันไปโทษกันมาตรงเนี้ยปรากฏการณ์แบบเนี้ยมันแล้วมันจะต้องยังไงดีมันเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่เอาจริงๆรัฐบาลเองก็ควรจะต้องสื่อสารทำความเข้าใจให้มันชัดเจนนะฮะหรือมีมาตรการจัดการยังไงครับก็อย่างที่ทราบนะครับว่าสาเหตุของไอ้ฝุ่นเนี่ยมันมีหลายปัจจัยนะครับต่างภูมิภาคต่างกรรมต่างวาระไปนะครับในส่วนของภาคเหนือเนี่ยถ้าจะสังเกตกันนะครับตั้งแต่ช่วงกลางเดือนธันวาคมนะครับถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับการที่ท่านนายกนะครับเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มีการสั่งการนะครับต่างๆเนี่ยมันทำให้พิสูจน์ทราบได้ว่าค่าฝุ่น PM 2.5 ที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์ภายในประเทศไทยนะครับเราสามารถบริหารจัดการได้ดีถ้าเกิดสังเกตในช่วงวันเวลาเดียวกันของปีนี้เทียบกับปีที่แล้วนะครับค่าฝุ่นเราสามารถลดลงไปได้ในช่วงของต้นปีเนี่ยได้ถึง 96%นะครับจากการที่สั่งงานและบูรณาการกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพียงแต่ว่าพอเข้าต้นมีนานะครับก็มีปัจจัยของส่วนอันนี้พูดถึงสาเหตุของฝุ่นควันภาคเหนือนะครับก็มีการเผาของป่านะครับมีการบุกเข้าไปในส่วนของพื้นที่อุทยานมีการเผาตามความเชื่อของตามเหล่าคนที่อยู่ในป่าสูงนะครับอันนั้นก็ส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดค่าฝุ่นสูงภายในประเทศแต่หากที่ได้เห็นอันนี้กันจริงๆเนี่ยจุดฮอตสปอตเนี่ยระเบิดสกาที่เราไม่ว่าจะดูจากดาวเทียมหรือใดๆก็ตามเนี่ยมันก็มีกว่า 7,000 จุดนะครับที่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน
ะครับเพราะฉะนั้นเปรียบเทียบดูว่าในช่วงที่การเผารุนแรงเนี่ยในประเทศไทยทั่วประเทศนะครับมีฮอตสปอตอยู่ไม่ถึง 2,000 นะครับแต่เฉพาะแค่เหนือบนของเราที่ประเทศข้างเคียงของประเทศเพื่อนบ้านเราอันนั้นเนี่ยแต่ 8,000 จุดก็บวกกับทิศทางลมนะครับแล้วก็ภูมิประเทศของประเทศของจังหวัดเชียงใหม่ก็ดีหรือภาคเหนือเนี่ยที่เป็นแอ่งกระทะเนี่ยกับทิศทางลมมันก็พัดเข้ามาก็แน่นอนว่ามันก็จะเป็นหมอกควันข้ามแดนที่จะเป็นสาระหลักๆนะครับจากที่เห็นเมื่อวานอย่างเงี้ยมีภาพของนาซาอันนั้นก็จะเป็นเชิงวิทยาศาสตร์และพิสูจน์ทราบได้ว่าฮอตสปอตเนี่ยอยู่ข้างๆเพื่อนบ้านเราจริงๆที่ลอยพัดมาครับสิ่งที่ตัวร่างกฎหมายอันนี้ที่เราจะต้องพิจารณากันต่อเนี่ยนะฮะจุดตรงไหนที่มันจะเน้นหนักแล้วมันจะทำให้เห็นผลเป็นรูปธรรมตั้งแต่ต้นตอได้ชัดเจนที่สุดนะฮะครับก็ตอนนี้นะครับเราพิจารณาถึงมาตราที่45นะครับ102มาตรานะครับเรามีทั้งหมด10หมวดนะครับก็เร่งพิจารณามันก็ในตัวเนี้ยครับมันก็จะเป็นในส่วนของฝ่ายนิติบัญญัติมันจะเป็นกฎหมายครับที่จะสามารถบังคับใช้ต่างๆได้นะครับไม่ว่าในเรื่องของการที่จะเพิ่มบทลงโทษการที่จะมีตั้งกองทุนนะครับหรือว่าการที่จะมีมาตรการที่จะมาจัดการหมอกควันข้ามแดนนะครับแล้วก็จะมีมาตรการทางภาษีนะครับที่เราเรียกว่า polluter pay principle นะครับหรือมาตรการ PPP นะครับก็คือเหมือนภาษีบาปผู้ก่อมลพิษก็จะต้องเป็นผู้จ่ายหนักนะครับการสร้างมากปล่อยพิษมากก็ถูกปรับเยอะนะครับแล้วก็มันจะมีมาตรการทางเศรษฐศาสตร์นะครับเพื่อเข้ามาขับเคลื่อนเยอะนะครับอย่างวันนี้การจะประชุมของเราเนี่ยเราก็จะเชิญนะครับหน่วยงานต่างๆไม่ว่ากรมเจ้าท่านะครับในเรื่องของอุตสาหกรรมการบินพลเรือนสถาบันยานยนต์ผู้ส่งค้าส่งสินค้าทางเรืออย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของในด้านของเชิงอุตสาหกรรมแล้วก็ตัวที่ผลิตฝุ่นพิษนะครับในเชิงสันดาปต่างๆอันนี้ก็จะมีส่วนที่จะพิจารณาสัปดาห์ก่อนแล้วก็เอากรมอ้อยและน้ำตาลทรายมาพูดคุยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีในเรื่องของนวัตกรรมนะครับในเรื่องของเกษตรที่จะเปลี่ยนการปลูกอย่างไรนะครับมีเรื่องของบทลงโทษมีเรื่องของการที่จะไม่เผาไม่สร้างมลพิษนะครับก็จะถูกระบุอยู่ในพรบอากาศสะอาดนี้อันนี้คือในฝ่ายนิติบัญญัตินะครับแต่ว่าในฝ่ายของฝ่ายบริหารเนี่ยท่านนายกนะครับก็มีการตั้งคณะ PM2.5 แห่งชาตินะครับซึ่งประชุมไปแล้ว3ครั้งตรงนี้ก็จะเป็นการทำงานร่วมกันของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติครับผมมันจะมีในแง่ของแรงจูงใจอะไรด้วยไหมฮะเกี่ยวกับผู้ประกอบการหรือว่าเกษตรกรเกษตรกรนะครับเราตอนนี้เนี่ยเราจะมีนวัตกรรมอย่างล่าสุดแล้วก็ไปดูรถไถนะครับที่จะฝังกลบนะครับแล้วก็เรื่องของการเผารวมถึงเราจะส่งเสริมนะครับเราจะคุยเรื่องของไม่ว่าจะเป็นคาร์บอนเครดิตหรือการที่จะทำให้ไปอัดเป็นแท่งเพิ่มมูลค่านะครับหรือว่าจะให้เป็นไบโอแก๊สชีวมวลแล้วจะส่งออกให้ประเทศอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นนะครับมีความต้องการมากซึ่งของเราเนี่ยทุกวันนี้เราส่งได้ไม่ถึง 10% จากความต้องการของที่ประเทศญี่ปุ่นเขาต้องการในเรื่องของไบโอแก๊สค่ะนะครับตัวนี้ก็จะมีนวัตกรรมแล้วก็มีการเพิ่มมูลค่าให้พวกเขาในการที่จะไป motivate เขานะครับว่ามี intensive ในการที่เขาจะเปลี่ยนพฤติกรรมจากการเผานะครับเป็นวิธีอื่นที่เราจะต้องเข้าไปช่วย subsidy ในช่วงแรกนี้ก่อนส่วนการจะเปลี่ยนประเภทการปลูกเนี่ยนะครับก็จะต้องหารือครับเราก็หารือกับกระทรวงเกษตรนะครับแล้วก็กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนะครับในการที่จะหารือกันอย่างไรในการที่จะเปลี่ยนประเภทของการปลูกแล้วก็ประเภทของสินค้าครับผมรวมเป็นการหาตลาดและเพิ่มมูลค่าให้พวกเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งตรงนี้มันก็จะเป็นแผนระยะกลางนะครับที่เราพยายามวางแผนอยู่ครับค่ะคุณจักรพลในกฎหมายในพรบการจัดการเพื่ออากาศสะอาดเนี่ยเราจะเขียนชัดเจนเลยไหมว่าห้ามเผาโดยเด็ดขาดเราเขียนชัดขนาดนั้นไหมคะอย่างนี้ครับการห้ามเผาเนี่ยนะครับอันนั้นคือไฟนอลที่เราต้องการที่สุดนะครับในการที่แน่นอนว่าเราจะระบุขนาดนั้นไหนของการปลูกหรือไปในเรื่องของวงโคจรของธุรกิจนะครับตรงนี้มันเป็นเรื่องของส่วนบุคคลนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำเราจะทำทุกทางเพื่อให้คุณยุติการเผานะครับเพราะฉะนั้นสมมติว่าหนึ่งไร่เนี่ยคุณจะได้หนึ่งไร่นะครับคุณเผาเนี่ยมันง่ายมากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปบอกว่างั้นเราต้องกดดันมันไม่ใช่แค่กฎหมายที่จะไปบีบคั้นเขาแต่ว่าตอนนี้เทรนด์ของโลกนะครับแล้วก็ภาวะการที่เป็นที่กดดันแล้วก็เป็นการกดดันไม่ว่าจาก WTO นะครับหรือ WHO ต่างๆเนี่ยในเรื่องของสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมันสำคัญมากเพราะนั้นตัวนี้นับจากการขับเคลื่อนจากกฎหมายที่จะไปครอบคลุมเขานะครับก็จะมีในเรื่องของความกดดันของทั่วโลกพอเสร็จแล้วเนี่ยเราไม่ยุ่งประเภทของการปลูกของคุณแต่เราจะไปกดดันในเรื่องของการทำให้คุณไม่เผานะครับเพราะฉะนั้นตรงแรงขับเคลื่อนอย่างนี้ทั้งตัวกฎหมายทั้งแรงกดดันนะครับมันก็จะทำให้เขาเรียกยังไงคุณก็ต้องไปรับก้อนของกำไรที่คุณที่น้อยลงใช่ไหมฮะคือไม่ได้เขียนชัดใช่ไหมไม่ผิดแต่ว่าตัวบริษัทหรือ contract farming เนี่ยต้องระบุให้ชัดว่าคุณจะอย่างไร
ส่วนในเรื่องของที่เราจะประกาศว่าไม่รับไม่รับสินค้าที่เกิดจากการเผาใช่ไหมครับครับครับที่เราพยายามจะตั้งประกาศนั้นไว้อันนี้เราก็จะไปศึกษากับร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ครับในการที่จะอย่างไรแต่อย่างสุดท้ายเนี่ยครับมันจะต้องบรรจุอยู่ในพรบอากาศสะอาดที่เรากำลังพิจารณาอยู่นี้ครับเพราะฉะนั้นพรบฉบับนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องมือหลักนะครับในการที่จะทำให้เราเดินทางไปถึงอากาศที่สะอาดของให้คนไทยครับคืออย่างนี้คุณจ่าพลก็คือสรุปเราอาจจะไม่ได้เขียนชัดขนาดนั้นว่าเขียนเป็นกฎหมายเลยว่าห้ามเผาแต่ว่าด้วยมาตรการอะไรต่างๆบทลงโทษอะไรต่างๆมันจะเป็นตัวบีบไว้ไปฝ่าฝืนไปดำเนินการจะมีบทลงโทษตัวนี้จะเป็นตัวกดดันแทนถูกไหมคะถูกครับเพราะฉะนั้นอย่างเช่นบอกว่าในมาตรการ PPP ที่นำเรียนข้างต้นนะครับค่ะคุณเผาคุณเผาเลยแต่ว่าถ้าเกิดคุณนำเข้ามาเนี่ยเราปรับหนักแน่เพราะนั้นถ้าคุณรับได้กับตัวนี้ที่เราใช้คำว่าภาษีบาปนะก็ถ้าเกิดคุณทำอย่างนี้แล้วก็ก่อให้เกิดมลพิษแบบนี้นะครับที่ไม่ว่าจะเผาในประเทศหรือทำให้เกิดการเผาระหว่างประเทศแล้วลอยข้ามมาก็คุณก็ไปโดนมาตรการทำภาษีเสร็จปุ๊บตรงนั้นเราก็จะมาจัดการในเรื่องของการทำกองทุนสิ่งแวดล้อมและแผนระยะสั้นเงินตรงนี้หรือกองทุนตรงนี้ครับมันก็จะมาพัฒนาไม่ว่าจะเป็นห้องปลอดฝุ่นเทคโนโลยีในการที่จะมาทำให้มันขับเคลื่อนจากการเผาเปลี่ยนจากการเผาเนี่ยให้ไปเป็นระยะกลางนะครับในการที่จะเปลี่ยนประเภทในการที่จะบังคับเขาในการที่ทำให้เขาเปลี่ยนจากการเผาเป็นประเภทอื่นซึ่งมันก็จะเดินทางให้ถึงระยะยาวนั่นก็ควบคู่กับตัวกฎหมายนะครับแล้วก็วิสัยทัศน์และความตั้งใจของประมุขฝ่ายบริหารของประเทศไทยนะครับก็จะสามารถขับเคลื่อนและมีอาวุธที่เรียกว่าเป็นกฎหมายเนี่ยแหละครับในการที่จะทำให้เราเดินทางไปถึงนั้นได้ค่ะเหมือนค่อยๆเปลี่ยนผ่านใช่ไหมคะความชัดเจนของกฎหมายตัวนี้คิดว่าจะสามารถที่จะกระบวนการทั้งหมดเลยสรุปสุดท้ายแล้วจะแอคชั่นได้เมื่อไหร่คะพรบอากาศสะอาดที่ทุกคนรอครับตอนนี้เราพิจารณามาถึงครึ่งทางนะครับค่ะครับคาดว่าเราพิจารณามาถึงครึ่งทางแล้วนะครับมาครึ่งทางแล้ววันนี้เราก็เชิญหน่วยงานทั้งหมดมา10กว่าหน่วยงานนะครับแล้วก็หากไม่ติดใดๆจริงๆนะครับอาจจะมีช่วงแก๊ปหน่อยนึงในเรื่องของที่สวรักษาต้องหมดวาระใช่ไหมครับใช่ค่ะเสร็จปุ๊บเราก็จะเข้าพิจารณาวาระ2นะครับแล้วก็หากทางสวชุดใหม่แล้วก็ไม่ติดใดๆซึ่งผมคิดว่าไม่ติดเพราะว่าเราพิจารณาของทั้ง7ร่างเนี่ยครับครับอย่างให้ความสำคัญในทุกรายละเอียดทั้งหมดเลยครับตรงนั้นก็จะสามารถเร็วสุดได้ก็คือในไตรมาสปลายไตรมาส3ต้นไตรมาส4ของปีนี้ครับปีนี้ใช่ไหมปีนี้จะคลอดได้ใช่ไหมคะอย่างเร็วที่สุดจะเร่งอย่างสูงสุดครับเพราะเราทุกคนในกรรมการพวกเราทั้งหมดนะครับทั้ง60คนก็มีความตั้งใจจริงๆที่จะผลิตสิ่งนี้ออกมาครับผมครับค่ะรอติดตามแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวคอยอัปเดตกันเป็นระยะนะคะกราบขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากครับคุณจักรพลครับสวัสดีครับค่ะครับเรียกว่าเป็นพรบที่ร่างขึ้นมาจากทุกฝักทุกฝ่ายเลยรัฐบาลฝ่ายค้านภาคประชาชนเห็นพ้องกันหมดแล้วที่สำคัญเนี่ยถ้าได้ฟังเห็นเอาทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยเรื่องของตัดอ้อยเผาพื้นที่ต่างๆก็เป็นปัญหาเรื่องของการขนส่งทางน้ำที่เกี่ยวกับเจ้าท่าเขาจะเอาทุกภาคส่วนเกี่ยวกับการขนส่งโลจิสติกแล้วก็ทุกเซกเมนต์ต่างๆที่มันก่อให้เกิดมลพิษนะคะแต่เราก็ไม่รู้ในอนาคตบ้านเราจะมีกฎหมายออกมาเรื่องของแบบเหมือนบางประเทศอ่ะถ้าเราเข้าไปในจุดพื้นที่อย่างใจกลางเมืองอ่ะจะต้องจ่ายตังค์เหมือนที่เขาบอกเก็บภาษีนี่แหละอาจจะต้องจ่ายตังค์เหมือนแบบสิงคโปร์เข้าไปrestrict zone ใช่มั้ยคะว่าโซนนี้เป็นโซนที่ต้องแบบอากาศมันเป็นพิษเยอะพวกใจกลางเนี่ยก็จะต้องมีการแบบแคปผ่านเข้าไปปุ๊บก็เสียตังค์เสียตังค์ใช่มันก็ต้องดูว่าสุดท้ายแล้วพอคลอดออกมาแล้วมันจะมีมาตรการอะไรอย่างไรแต่ว่าการดำเนินการกับคนที่เผาเละต่างๆเขาก็บทปรับแรงเหมือนกันเป็นการเหมือนป้องปรามอ่ะแล้วก็หามาตรการอื่นมาช่วยคือมันจะมีทั้งกดดันกฎหมายที่ปรับแล้วก็มาตรการในการจูงใจให้ไม่เผาลดเลิกการเผาใช่นะคะเราก็จะคอนเซิร์นว่าเรื่องการเผาเนี่ยเป็นปัจจัยแต่จริงมลพิษจากอื่นๆจากรถอะไรก็เป็นหัวใจสำคัญที่ก่อมลพิษด้วยนะคะต้องดูควบคู่กันไปปิดท้ายด้วยหมายเรียกระบุให้นะคะบิ๊กโจ๊กเข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่26มีนาคมเวลา10โมงเช้าที่กองบังคับการตำรวจนครบาล2รอติดตามว่าวันนี้เขาจะเจอตัวบิ๊กโจ๊กหรือไม่ครับแต่ว่าเราลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับ